สาเนี่ยครับเสาไฟอาจารย์นี่เดินไปอีกหน่อยไปอีกหน่อยแน่นอนฮะนี่มันยากจริงๆวัดสดคือม้าเถื่อนประธานประธานยกข่าวให้แล้วมีสิทธิ์ช่วงนี้เอาอ้างอย่าว่าได้บ่เลยอย่าว่ามีสิทธิ์จะเย็นๆหมดสิทธิ์นะจอกมาพร้อมก็เฮ้ยมีไหนมากับมดล่ะครับผมเดี๋ยวรอหน่อยไปวัดหัวฝ่ายกะฝ่ายครับอ๋ออ้าวอันนี้อยู่บ้านไหนสีพุ่นยืนเจ้าสีพุ่นยืนกะนี่ละปูนอยู่ละปูนนะบ้านยังบ้านลุ่มตู้ป่าบ้านลุ่มตู้บ้านอยู่วัดไหนเจ้าฮะวัดไหนเจ้าวัดพระธาตุลิพุนชัยเออสวัสดีครับโอเคอันนี้อุ้มดูสุขังปาลังอันนั้นผู้ว่าครับไม่รู้อ้าวท่านผู้ว่ามาเองท่านผู้ว่ามาเองเลยท่านผู้ว่ามาเองท่านผู้ว่าพุทธิพงศ์สิริมาศโอ้สิริมาศยังอีกกี่ปีน่ะเดี๋ยวจะเกษียณแล้วครับนั่นเหรอเขาเรียนเพื่อเจอแสนครับอันนี้นายมาเจอแสนเอออันนี้อยู่ช้างเขาน้อยนี้อยู่บันดอนครับเอออยู่บันดอนช้างเขาน้อยวัฒนธรรมครับเราขอสำนักพุทธครับขอสำนักพุทธเชียงไฮครับเชียงไฮนะครับเปิดหน้าพอลอง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 อยู่เออลองไปไปจนได้เอาสวัสดีโอ้ยังมอกแกงป่ามาฮะที่เอาแกงป่ามาสู่กันก็เนาะแกงหนอเออแกงหนอก็ตำตื้นว่ะวันนี้มีอาหารเมืองครับครับผู้ปัญหาอาหารเหนือครับมีแกงหนอยำหนอจับลูกซีดได้ก็ฮะจับลูกซีดได้ก็สอนนักธรรมครับรุ่นแรกเดี๋ยวจากที่ไปสอนวัดพระธาตุน้ำซึ่งแห่ครับโหกดทูจักกะตัวลืมเลยเยอะอย่าประจำตัวก็ไปร้องอย่าครับที่เป็นเจ้าคณะอำเภอครับเจ้าคณะอำเภอครับยังแสนกะครับอันนี้ยังแสนกะครับผมอ่านี่เป็นร้องกะครับเจ้าวัดนี่ครับแล้วตัวเป็นคนไหนคนเป็นจันทร์ครับครับเออครับเป็นจันทร์ครับก็สถานวันนี้มันอยู่โรงพยาบาลผมวันนี้ครับวันนี้ไปดูครับนะครับครับมาจากตะกูนะครับเออครับมันมีจันโจกนะครับจันโจกเป็นคนทักมานาทักครับเออครับมาจากลำเอ้าเออเบียงชัยอ้าวสวัสดีครับอันนี้จะเป็นพูดเครือข่ายครับมาเลยมาเลยเอาลูก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 ย้างก่อนย้างก่อนI'm sorry.
มาลงมามาเลยลงมานี่มานี่ครับมาลงมามาทุกคนมาทุกคนเร็วๆเร็วๆมาทุกคนเร็วๆเร็วๆเร็วๆลูกเร็วๆครับหลายๆคนก็เป็นน้องๆเยาวชนในบ้านศรีพุทธเอามาได้ทำการแสดงถวายการต้อนรับเสด็จพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกประธานคณะกรรมการตักขึ้นหมดแล้วก่ะประจำที่เหลือนะครับและคณะกรรมการทุกรูปในโอกาสนี้พระเดชพระคุณท่านมาไปนะครับประเมินผลการทำทุกแห่งทุกสถานที่เมตตานะครับอย่างสูงต่อคณะน้องๆเยาวชนกลุ่มนักแสดงทุกคราวก็จะมีใครยังไม่ได้มาครบแล้วยังครบแล้วยังครบแล้วนะโอเคปั่นอันนี้ปั่นกันเด้อครับปั่นกับคณะนักแสดงกองสะบัดไทยน้องๆนักแสดงในคราวนี้ด้วยนะครับอ้าวคณะช่างสอนพร้อมเด้อถวายการต้อนรับคณะกรรมการได้เข้ามาจากด้านในวัดที่มีเรื่องของเจ๊ดิเขาเตี้ยวเข้าไปเลยกันเครือข่ายของท่านนะครับองค์การแล้วมีกี่คณะที่ฟ้อนน่ะฟ้อนต้อนรับอ่ะมาเรียนมาสอนสองคณะแล้วก็เครื่องแต่ละบ้านครับมาเครื่องไทยครับครับมีแล้วกันมีละอ่อนอยู่ครับกี่คนประมาณสัก9คน10คนเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไปรับรางวัลครับครับครับพอนี่เราบอกอันใดบ้านที่เป็นของบ้านยืนบ้านครับแบบภาพด้านนอกเป็นของเรื่องไทยครับได้เมตตาเยี่ยมชมนะครับผู้ราชการจุ่มต่างหางสมุนไพรทำท่าใส่อาหารสุขภาพครับครับมีตู้ใส่ยังไงอันนี้มันได้เถอะมะนาวนะครับมะนาวได้เถอะต้องแล้วได้มั้ยครับเออครับยอดสุขภาพครับอันนี้ใครหนวดกะครับตัวนี้เป็นจำลองครับครับประมาณในตำบลแล้วมีบริจาคป่ะเออในตำบลมีระเบียบครับเวลามีงานการเล่นการพนันมีการเล่นเราเอาให้มีงานนะครับครับเอาเลยพร้อมอีร้อยละใส่ละใส่ละใส่ละตาลงศพอ่ะตาลงศพตั้งวัดศรีบุญยิ้มนะครับครับกูบ้านเหรอกูบ้านจันกาวิโลครับครับอันนี้เป็นผู้มาตั้งวัดศรีบุญยิ้มนะครับมาสมัยปี2460ครับ460ไปตั้งใดแห่งไปทั้งผู้กลางไหนไปทางไหนนี่ก็เป็นการทำในหมู่บ้านนะครับมอมซับซับครับมีกี่ล้านมีกี่ล้านมีกี่ล้านมี4ล้าน6ค่ะ4ล้าน6เจ้ามีกี่ล้านผู้ใหญ่บ้านครับอันนี้แม่หลวงครับแม่หลวงครับผู้ใหญ่บ้านครับอ๋อแม่หลวงที่บันทึกใหญ่ๆพวกไหนไม่ไปจะถึงจ้ะอันนี้ก็เป็นสินค้าครับอันนี้ซื้อเองขายเองครับเพราะว่ามีความสุขครับครับเจ้ากล้วยอันนี้ซื้อเองขายเองขายยิ่งกว่าจำมาครับที่เขาขายครับอันนี้กด10บาทครับโอ้ยังมาถูกอันนี้มาถูกครับครับตัวเองขายเองครับเพราะมีความสื่อสารครับครับอันนี้จะเป็นการตั้งต้นครับครับอันนี้อยู่บ้านไหนบ้านเจ้าฮะบ้านเจ้าใส่เกียมเลยจ้าแต่ไม่ใช่เป็นย้องกะเออย้องเป็นย้องไงเจ้าแล้วยังมู่ย้องอู่ย้องไงอู่ย้องไงเจ้าอู่ย้องเลยแล้วยังมู่ย้องนี่เขาอยู่ละพูนนี่คุณนะครับคุณนะครับคุณนายย้อมค่ะอยู่บรรลุบรรลุมังงาย้อมบรรลุสารปะคะโมใช่ค่ะเออเออมันอูย่องไปกะนี่จะอูย่องอยู่อันนี้พ่อแม่พ่ออูย่องแล้วกูก็เป็นนี้ไปเองเออไก่พันจ้าไก่พันไปแล้วนี่เฮ็ดเนาะอันนี้ยังนะแค่หมูเจ้าฮะแค่หมูโบราณเจ้าอ๋อกันเดียวกันเดียวกันเดียวอ๋ออ๋ออ๋อ
อันนี้กำลังโฮมอยู่ค่ะแก้วโฮมอยู่ค่ะนี่ค่ะโฮมนี่ค่ะแล้วก็หนึ่งขนมกั๊กอยู่ข้าวแตนครับโดยเฉพาะนี่เป็นข้าวแตนครับอันนี้ก็มาที่ในหมู่บ้านนะครับข้าวแตนนี่ถ้าจะเกมนี่ข้าวแตนนี่ถ้าจะเกมบะเกมคุณหมอนอกนี่ค่ะอันนี้เป็นข้าวแตนครับหวานเกินเห็นปะก้าก็ให้ทุกคนเจ้าอันนี้เป็นอันนี้เป็นเบาหวานเจ้านี่หนาอันนี้เป็นหวานเจ้าเวลาหยอดน้ำตาลก็ยิ้มด้วยก่ะต้อนรับไม่สวยเลยฮะอันนี้ปอแหม่มลูกบรรลุมาป่ะฮะลูกบรรลุมาแม่ยมบรรลุประตูมาภัยนามสกุลยังนะนามสกุลมณีวันมณีวันก็หลงเป้งก็หลงเป้งมณีวันเป็นหลงหอมอันนี้เขาอยู่บรรลุดีแต่ของเจ้าบ้านอยู่กับบ้านอยู่มีการมีงานมาบ้านกันนี่ละมาบ้านกันนี่ละการมีงานกับใครแล้วเขาเป็นเจ้าในจังหวัดแล้วก็อยู่เป็นตุลงอยู่วัดพระธาตุอริบุญชัยตัวฟังของเจ้าอยู่อริบุญชัยวันที่17นี่นะวันปัญจกินสลากย่อมเนอะถ้าพายจะไปแอวไปแอวโลดไปแอวก็ได้สลากย่อมเนอะเจ้าจะเดินทางไปไหวพระธาตุคนมาเดียวกันมาเดียวกันมาเดียวกันอันนี้มาจากไหนสีบุญยืนสีบุญยืนโหดอนนะกะยืนหนูย่องนะย่องกันเนี่ยถ้าอยู่บรรลุตุ๊กป่านี่บรรลุมังงาเนี่ยอยู่บรรลุอ่ะมังงาหลับมุนอ่ะบรรลุอ่ะเออบรรลุมังงาสมบูรณ์ทั้งงานนะกะปันยู่มังกรอ๋อนี่ปันยู่กะเป็นสารปากขามมุกอะสีเมืองยู่นี่ก็ยองมุกอะเนี่ยอันนี้มายองกะฮะเอออันนี้โกมนี่อันนี้โกงน้ำเต่าอันนี้โกงน้ำเต่าละปูนปีนี้ปัญญาจะลงอะไรอะเรคคอร์ดเวอร์เรคคอร์ดอ่ะอ๋อเวอร์เรคคอร์ดชาวเขาเนี่ยนะครับเอออันนั้นกองของลำปูนเป็นกองขึ้นเจือนี่เขาเอาของขึ้นมานั่นนี่นี่เขาอยู่วัดหลงเหรอฮะอริบุญชัยอ่ะอริบุญชัยเป็นตุ๊กหลงอยู่หันขอบคุณครับอันนี้ต้นเป็นต้นยางครับฮะนี่ยองแต่แรกอะอายุเท่าไหร่79แล้วเนี่ย79เออนามสกุลสังสมนาสักอยู่บ้านสักนี่ก็อยู่สมสันไปสักแม่อยู่บ้านน้องบุญเออสันบ้านป้าเศร้าส่วนป้าเศร้าเจ้าป้าเศร้าป้าเศร้านี่เป็นเจ้ายองป้าเศร้านี่เป็นโขนโมกไม่กินยองเขานี่อยู่บรรลุตู้ป่าล่ะเริ่มมันอยู่บรรลุตู้ป่าคนลายคนลายตู้กับเก่าอันนี้อูยองใดเนาะเจ้าเออนี่ขอไปเดี๋ยวขอไปเดี๋ยวพ่อคุณจะขอไปเดี๋ยวพ่อคุณได้ห้องขอในท่านผู้ว่านอนพื้นละเออพื้นโอกาสพื้นโอกาสพื้นกันกาพื้นกันกาบ้างเจ้าโอ้ยมาให้เดี๋ยวพ่อคุณไปยักษ์ศาลพื้นกันกาเดี๋ยวขอมาให้อะไรครับมาทำหน้ากันไปเลยนี่แหละครับวันดีวันดีเอาให้ตัวป๋าอ่ะนี่เด้อไปลายป่ะครับไม่ให้เลยไม่ให้เลยเออสวัสดีเด้อปวดจักษานหรือเปล่าเขาก็ลัดเข้าไปเลยก่ะมันต้องแล้วล่ะวันนี้เป็นเกษตรกรชุมชนกลุ่มต่างๆไปพูดกล่อมเสียงครับอันนี้อย่างไรอันนี้เป็นขนมอันนั้นขนมครับอ๋อนี่กล้วยกะอ๋อนี่ถุงแห้งสีบ
ถุง50บาทจอกไอ้เว้นของนี่ที่มันยืนเนี่ยครับครับเว้นเว้นเอานี่50บาทเอานี่2อันอันนี้2อันมาอันนี้ชุดส้มครับเดี๋ยวเต็มรถหน่อยละร้อยนี่ถุงละร้อยเหรอถุงละร้อยรับรองเหมือนจิ้นส้มอันแม่สวยเนาะสวยถุงละร้อยเดี๋ยวก่อนครับครับการออนไลน์ด้วยนะจ๊ะอันนี้จะเป็นการออนไลน์ครับครับครับนี่ขายออนไลน์กันออนไลน์ด้วยครับขายนี่ด้วยครับเอา3อันเลยได้3อันเลยเว้นเว้นบอลได้กี่อันครับ3อันสามถุงสามถุงอ๋อนั่นได้เป็นสามอันนี่นี่มันเพื่อนี่หมดอ่ะเพิ่มเพิ่มเพิ่มเดี๋ยวไปพุทธตื่นตัวลุงนี่จะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนจะมาอยู่บ้านสีดีเฮาส์มีอยู่ในหมู่บ้านแล้วเราก็เอามาอันนี้อยู่ที่ไหนนะอยู่บ้านไหนอันนี้ก็เก็บไว้ในตู้กับถุงอยู่สีบนยืนไงคะเออเอาลูกหลับปูนมาหรอกครับมันสมัยปู่อ่องฮะเมืองเมืองครับปู่อ่องครับเออเอามาเลยครับที่ไหนอ่ะไปไหนอ่ะเอาคนว่าไปไหนล่ะโชเฟอร์ไปไหนนี่นี่อ่องปู่เช็คยังเออตะกร้านี่จะเป็นทาชีเครือข่ายจากบ้านใกล้เคียงเจ้าจะเป็นบ้านจะเป็นบ้านปลาก่อยจะเป็นทาชีเครือข่ายส้มโอขาวใหญ่น้องบ้านปลาก่อยอินทผาลำจะใส่กระป๋องหน้าซื้อเหอันอ่ะอันใดลำถ้าผ่านลำอันนี้ก็ร้อยกันร้อยหนึ่งแต่ถ้าสีแดงนี่จะมาแปลงด้วยเออเอาอันนี้เอาอันนี้มันลืมต้นแล้วหวานเอาอันนี้เอาเออเออเออเอาไปจิ้มเนาะที่ไหนเออจับไว้หน่อยไปตะลุงไปพาไปต่อเออแล้วจังฟอนมีไหนเฮายังไม่ได้แจกตัวนี้ฮะทางด้านนี้ก็จะเป็นเป็นข้าวสารที่เตรียมแจกศรัทธาพี่น้องบ้านสิบุรีและผู้เข้ามาร่วมงานทุกๆครั้งจะให้แจกจังฟอนไหนจังฟอนเขาไปบ่ครับเออทุกคนฝากเราเสือเต้นแล้วก็ทางเออเซ็นก่อนชุนเนี่ยเจ้าช่วยกันบริจาคมาตรงนี้บ้านสิบยืนเท้าเนี่ยจะมีผู้ประพันธ์น้ำท่วมค่ะจังฟ้อนจังฟ้อนมันนี่เลยป่ะผมรับไปผมรับไปไม่สองตัวจะพูดนั่ง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 ไปถ่ายรูปนะครับการบริหารโครงการก็ไม่ต่างกันในสัญญานะครับที่ดำดำขนาดเลยอ่ะโอ้นี่งามให้กับพี่น้องเกษตรกรนี่งามนี่งามรักษาสิ่งท่าครับเป็นข้อเมตตาพระพงษ์ชอบอ่ะชอบอ่ะพดน้ำแล้วชอบเลยอ่ะขอถวายเท่านี้เลยครับ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 จะเนี่ยก็ฮัลโหลดีเนอร์จะฟอดมาแล้วครับที่ไหนเออมาที่ไหนจะฟอดมาเข้ามามามาเข้ามาแล้วเดี๋ยวเลี้ยวทำเวลาเดี๋ยวจะหักคิ้วเข้ามาเลยเข้ามาเลยขอให้ท่านได้ฟ้อนจากโรงเรียนอบต.ศรีบำรุงครับสินน้ำใจจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเจ้าทุกคนนะครับเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาใกล้ใกล้ขอให้ทุกคนนะครับสองมือสองมือใกล้หลวงพ่อแล้วแบนสองมือครับประคองสองมือนะครับรับรางวัลสินน้ำใจเล็กๆใจขัดใจมีสินก็มีสุขได้ทันทีครับมือลอยสองมือมาเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาแล้วก็ซ้ายเลยคุ้มนะครับเป็นประธานแบมือแบมือสองมือสองมือแบมือสองมือเข้ามาใกล้ๆไหม
นะครับได้มือละ50นะครับเข้ามาแต่สองมือนะครับแล้วก็คือท่านกรชุดมหาเมฆล้านนาหรือว่าเป็นการฟ้อนมาต้องหูยังไงอันนี้ลอยแล้วบอกใครฮือเหรอเป็นจะได้น่ะอันนี้ลอยแล้วไม่ใครฮือโอ้ยมาเล่นได้อ่ะมาอันนี้ถือว่าเป็นสินใจแม่สองมือรายการแรกที่พระเดชพระคุณเมตตามอบให้นะครับและรายการอีกหลายจุดอีกหลายชุดการแสดงอีกหลายคณะที่มาต้อนรับเป็นต้นว่าที่กำลังได้ยินเสียงในตอนนี้เป็นเสียงนะครับส่วนคนหมู่คำร้องสนธรรมญาติสนธิคุณพระพันธ์ใจในห้องวิหารนะครับโดยลูกหลานนักเรียนจากโรงเรียนอบต.ศรีลำพูและโรงเรียนใกล้เคียงนะครับครับช่างฟ้อนวันนี้สวยสดงดงามน่าอิ่มบุญนะครับเป็นบุคคลต้นแบบรักษาศีลห้าทุกคนนะครับมีท่านผู้ว่ามาให้กำลังใจด้วยนะครับวันนี้ท่านพ่อเมืองเชียงรายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านยุทธิพงศ์สุริมาศครับผมวันนี้นักเรียนชุดการแสดงจากอบต.ศรีดอนมูลอบต.ศรีดอนมูลแม่สองมือเข้ามาใกล้ๆลูกเข้ามาใกล้สองมือชิดกันขอยืนใกล้ๆครับยืนชิดขอบโต๊ะเลยครับลูกยืนชิดขอบโต๊ะเลยหลวงพ่อเจ้าคุณวัดพระธาตุอริยคุณไทยวันนี้รับสินน้ำใจจากหลวงพ่อเจ้าคุณแล้วเยอะซ้อหาบ่ก่อนที่สำคัญที่เป็นที่สำคัญพระธาตุอริยคุณมาเอามาเอามาคุณนะครับแม่มือรอให้ลูกแม่มือรอเฮ้ยมีละมีละมีละมีเลยครับผมไม่มีหมดครับหลวงพ่อเจ้าคุณไม่มีหมดครับคือถ้าไม่มีแสดงว่าหมดนะครับเดี๋ยวข้างบนอีกที่สวดมนต์นั่นน่ะมาร้อยเจ็ดเจ็ดย่าน้ำ17จังหวัดแจกแบบนี้ทุกจังหวัดครับไม่มีภาษาพูดภาษาต่อข้างบนข้างบนเอาได้แจกควายมาแจกหมอกไปต่อไปคณะยืนอยู่นี่คณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล5หนเหนือซึ่งนำโดยพระสงฆ์จากหลายจังหวัดได้ทำการแจกควายจังหวัดละ2ตัวปีนี้รวม32ตัวจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่14ครับ15สิ14พ่อ14เลข2พ่อเป็นจังหวัดที่14ซึ่งวันนี้มีท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิวัชราพรมีไหนอ่ะมาอยู่ข้างนี้สิอยู่หลังนี่ครับมาท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิวัชราพรท่านเป็นเจ้าของคอกควายปีแล้วแจกงัว32ตัวเหมือนกันปีนี้แจกควายปีหน้าจะแจกเสือเอาหมูก็ได้อาจจะแจกหมูก็ได้นะอันนี้เพื่อเป็นการแสดงออกว่าญาติโยมที่เป็นหมู่บ้านรักษาศีล5เนี่ยมีจิตเมตตากรุณาต่อสัตว์ก็จึงได้มอบควายให้เป็นสัญลักษณ์ว่าเราจะไม่ได้ลืมว่าควายนี้มาจากคณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล5โดยอภินันทการจากท่านเจ้าคุณวิสุทธิวัชราพรรองเจ้าคณะอำเภอแม่ริมวัดพระนอนขอนตาลหรือวัดลัทธิวันพระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งญาติโยมของท่านท่านมีคอก2อย่างนะควายกับวัวนะมีเป็นร้อยๆนะใครจะไปขอนี่จะได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ห้ามเอาไปขายเอาไปฆ่าแต่ถ้าเอาไปเลี้ยงนี่ได้อยู่ตอนนี้จะได้มอบให้นายสมคิดเตมีศักดิ์เป็นย่องกะอูย่องกะเฮาก็ยุกเฮาก็ยุกละปูนมาหรอย่องกับย่องมาปะกันอันนี้เขาอยู่สันประสักนี่เนี่ยหมู่สันประสักขวางเนี่ยแต่เฮาอยู่บลุกเหมืองงาบลุกตู้ป่าเอาไปเลขดีๆดิจะไปบุ๊บมันเด้อถ้าปุ๊บก็โดนควิดอ่ะเด้อต่อไปมอบให้นายสมคิดเตมีศักดิ์อายุ58ปีบ้านเลขที่100หมู่ที่9บ้านศรีบุญยืนตำบลศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจ
จะวัดยังไงเป็นคนนำไปเร่งดูแต่ถ้ามีปัญหานี่ต้องมาเรียนให้เจ้าอาวาสนะกายลำเร่งอะไรเนี่ยก็เอามาบอกกับตุลุงเด้อนิมนต์ท่านเจ้าคุณมอบมอบด้วยกันสุนกัตตังสุมังคาลังสุปาปัตตังสุโหติตังสุขันโนสุโมโตสุเยตังพรหมจริสุปัตตกินังกายกัมมังวาจากัมมังปัตตกินังปัตตกินังมโนกัมมังปณิเตปัตตกินาปัตตกินานิกัตตานัลลพันตเถปัตตกินเณจัดการเลยเด้อผ้ามีไหนที่อันเงาเนี่ยหนีล่นนะเดี๋ยวนี้ผ้าจะมอบอยู่ตรงไหนพระพระพุทธรูปที่จะมอบอยู่ตรงไหนพระพุทธรูปอยู่ไหนอยู่ในวิหารครับอยู่ในวิหารศาลาครับฮะศาลาอยู่ในศาลาอยู่ในศาลาเอาขึ้นวิหารก่อนจะขึ้นวิหารไปมอบผ้าก่อนขึ้นวิหารก่อนไปมอบผ้าก่อนกันผ้าอยู่ไหนศาลาพระอยู่ตรงไหนพระได้อยู่ในห้องประชุมครับเจ้าของไม่ตายในห้องพิธีมอบในห้องประชุมครับที่หารก่อนแล้วหมอบผ้าอยู่ข้างในโอกาสนี้ขอได้เมตตานะครับเขาครับได้เข้าไปกราบนมัสการพระพุทธปฏิมาประธานอย่างด้านในวิหารวัดศรีพุทธยืนนะครับซึ่งด้านในนั้นน้องๆนักเรียนวิหารใหญ่เนาะครับมันอาจดีนะโอ้ยใหญ่นี่นักนี่ขอความที่ด้านในด้วยนะครับน้ำมือเรือได้ถวายกับพระราชการพระปฏิมาประธานด้านในที่ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับกราบก็พอละเขาแจกคนละแถวเนาะใครมีสตังค์มันแจกคนละแถวเนาะแจกคนละแถวดูดิไม่ใช่แจกให้หลวงพ่อแจกเออแจกดิหลวงพ่อแจกนะหลวงพ่อแจกเองหลวงพ่อแจกเดี๋ยวแจกเดี๋ยวถ้าไม่พอเดี๋ยวแจกเพิ่มหลวงพ่อเนี่ยมีอยู่นะแล้วแถวครับแรกนี่เนี่ยตั้งวันนี้ถูกต้องแจกเลยแจกเพื่อนแจกห้องแถวใครแถวมันพอแล้วเดี๋ยวผมแจกยิ้มหน่อยค่ะไข่โหยหน่อยกะค่ะไข่โหยหน่อยกะเอาให้จบเด้อเด้อกะเก็บตังก่อนหลังจากนี้ได้กราบนิมนต์คณะกรรมการทุกรูปนะครับได้บันทึกภาพนะครับบริเวณด้านหน้าเดี๋ยวยังไผเดี๋ยวบอกเขาเด้อถวายกราบต้นในปุ้นในศาลาก็ว่ากันไปเดี๋ยวก็ใกล้แล้วไปพุ่งกลับไปหากันเ
สี่ปีซ้อนล่ะกับพร้อมกับนิมนต์คณะกรรมการรูปนะครับได้ร่วมบันทึกภาพด้วยนะครับอันนี้ฟอนต์เลยสิฟอนต์เลยลูกฟอนต์เลยฟอนต์เลยมันไม่มีไม่มีไม่เพลงเพลงอ่ะขอเพลงหน่อยคนไหนขอเพลงน้องๆทำการแสดงด้านนอกนี้นะครับคุณผู้ชมเสียงอ้าวเรายืนก็ได้แหละเรายืนเรายืนอ่ะว่าอีกหนึ่งชุดการแสดงจากเยาวชนนะครับในการเอาผ้ามาฝากนี้เอาผ้ามาฝากนี้ผ้ามาฝากนี้ขออนุญาตได้เรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการอยู่ด้วยกันหัวหน้าส่วนราชการขยับมาขยับมาพ่อท่านรองนายกอบจ.ท่านผู้กำกับท่านได้เชิญได้รับทราบแล้วนะครับโอ้ยน้องคนยอมน้อยนี่มาเร็วถ่ายเลยถ่ายเลยครับเดี๋ยวท่านผู้กำกับด้วยนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวท่านหน้าครับถูกใจเหรอนะมาก่อนเลยเหรอมาดูเนี่ยพร้อมกราบนมัสการถวายการต้อนรับด้วยความเคารพอย่างสูงในพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทศรัตนนาเดี๋ยวนั่งนี่ก่อนนั่งนี่ก่อนนะครับนั่งนี่ก่อนนั่งนี่ก่อนอ๋อครับนั่งก่อนเอาเย็นๆเดี๋ยวก่อนตามประเมินผลการดำเนินงานกรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลประจำคนเหนือและน้อมถวายหลวงพ่อเลยครับร้อนเย็นครับร้อนร้อนครับไม่หวานขมโอเคครับพ่อไปไหว้หลวงพุทธครับเดี๋ยวขอหลวงพ่อราชรัตนสุธีเอามาทำกันจังหวัดเชียงรายดีแล้วครับดีแล้วครับอ๋อท่านหัวหน้าศูนย์ราชการท่านระดับส่วนของที่ท้องถิ่นซึ่งขณะนี้อยู่ด้านในบริเวณศาลาในประสงค์ SIL วัดศรีคุณีซึ่งได้ใช้เป็นสถานที่ในการถวายการต้อนรับและการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาต้นแบบของจังหวัดเชียงรายซึ่งคณะกรรมการจังหวัดเชียงรายนั้นได้เลือกวัดศรีคุณีตำบลศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเป็นบ้านต้นแบบรักษาศีล5ของเชียงรายนะครับวันนี้คณะกรรมการประจำผลเหนือทุกรูปนะครับซึ่งได้รับความเมตตาขนาดนี้ขอได้กราบนิมนต์ได้นั่งอย่างเก้าอี้ที่นั่งนะครับตามที่ได้ถวายการต้อนรับในขณะนี้นะครับซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อองค์ประธานนั้นได้เมตตาถึงพร้อมอย่างสถานที่ของประชุมแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะได้เข้าสู่ช่วงของการประกอบพิธีตามลำดับไปขอเรียนเชิญส่วนราชการพร้อมทั้งท่านคณะศรัทธาทุกท่านนะครับซึ่งได้มีส่วนด้านในห้องประชุมนี้ได้มาประจำพร้อมด้านหลังนี้ในน้อมกราบนมัสการในสมมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์นะครับเชียงรายทุกรูปนะครับกราบน้อมกราบนมัสการถวายความเคารพในพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลประจำผลเหนือด้วยความเคารพอย่างสูง
กราบนมัสการถวายความเคารพในคณะกรรมการพระสงฆ์มหาเถรานุเถระพระภิกษุสงฆ์ทุกรูปด้วยความเคารพเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนายพุทธิพงศ์สิริมาศหัวหน้าศูนย์ราชการคณะศรัทธาพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับสำหรับการประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ของจังหวัดเชียงรายนะบ้านรักษาศีล5ต้นแบบนะครับจังหวัดเชียงรายบ้านศรีบุญยืนตำบลศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายในวันนี้นะครับบัดนี้คณะกรรมการนำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกประธานคณะกรรมการได้เมตตาถึงพร้อมยังสถานที่ห้องประชุมแห่งนี้แล้วนะครับในโอกาสลำดับแรกนี้กล่าวขอกราบนิมนต์ในพระคุณหลวงพ่อองค์ประธานได้เป็นประธานจุดธูปบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นได้ถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจากนั้นได้จุดธูปเทียนเครื่องตองน้อยสวายถวายสักการะเบื้องหน้าทูตไทยเจ้าคุณสมเด็จไปครับสุดสัก
จ้าอยู่เป็นพุทธมนต์ประชาหมดโจทานติงปาทิปาโจอาทายยา
วิสุงทุติยังปีมังพันเตวิโสราคะนะยะสารเนนะสาหะปัญจสิรานิยาจามาตติมังพันเตวิสุวิขานะทายะอิสารเนนะสาหะสีรามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมพุทธัสสะโมตัสสะสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสธัมมสารนังคัจฉามิธัมมสารนังคัจฉามิธัมมสารนังคัจฉามิสังฆังสังฆังคัจฉามิคัจฉามิติยัมพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสรณังคัจฉามิ สรณังคัจฉามิ ตติยัมปิ สรณังคัจฉามิ ตติยัมปิ ธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิ สังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิ สังฆังสรณังคัจฉามิ ปานาติปาตาเวรมณีอาปัฏฐาสัมปิยะปานาติปาตาเวรมณีสิกขาทังสมาธิยะปัฏฐาทานาเวรมณีสิกขาทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐาสัมปิยามิจาเวรมณีสิกขาปัฏฐาทิยามิกามเมสุมิชฌามีสิกขาสัมมาทิยามิสาวาทาเวรมณีอาทิยะมะธัมมังอาปัฏฐัมมะสุรายะมัชฌะปะมาฐานะเวรมณีสิกขาสัมมาทิยามิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีละสุขติงยันสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพุตติงยันติ
ตัสมาสีลังวิโสทะเยและในลำดับต่อไปได้ขอกราบนิมนต์พระมหาเถระและเวียนเชิญหัวหน้าศูนย์ราชการท่านผู้มีเกียรติเข้าถวายสักการะพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกประธานคณะกรรมการประจำผลเหนือตามลำดับดังนี้นะครับลำดับแรกกราบนิมนต์พระเดชพระคุณพระราชวชิรคณีเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายลำดับที่2กราบนิมนต์พระเดชพระคุณพระราชสิริวชิโรดมเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายธรรมยุทธลำดับที่3กราบนิมนต์พระครูพิสารธรรมมาธรเจ้าคณะอำเภอเชียงแสนลำดับที่4กราบนิมนต์พระครูจิระอินโผภาครองเจ้าคณะอำเภอเชียงแสนเจ้าวาดวัดศรีบุญยืนลำดับที่5เรียนเชิญนายพุทธิพงศ์สิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายลำดับที่6เรียนเชิญนายคทาสิทธิ์เนื่องล่านายอำเภอเชียงแสนและในลำดับที่7เรียนเชิญนายโสไกลใจมั่นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายครับพระมหาเถระผู้ใหญ่และท่านหัวหน้าส่วนราชการได้เข้าถวายสักการะในพระเดชพระคุณหลวงพ่อองค์ประธานเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้กราบนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ประจำนั่งอย่างเก้าอี้เพื่อเป็นประธานการประชุมในโอกาสนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์องค์ผู้ก่อตั้งหมู่บ้านรักษาศีล5จะได้เปิดเพลงกราบสมเด็จช่วงด้วยดวงใจกลับได้เปิดเพลงกราบสมเด็จช่วงด้วยดวงใจนะครับสมเด็จช่วงพาขับเคลื่อนเพื่อสังคมไทยทุ่มเทกายใจหนักแค่ไหนไม่เคยรอรีนำสงเคลื่อนทาเต็มที่ชีพยังมีงานต้องไปได้วัคซีนที่ชื่อศีล5ฉีดรักษาสังคมให้ไว
จนงานลุล่วงไปได้ท่านจึงยอมละสังขารหยดน้ำตาสักการะจากสานุสิตเทวานำพาสถิตณแดนนิพพานชั้นฟ้าสมเด็จช่วงวรปุญญามหาเทลาพระผู้เป็นบิดาโครงการศีลห้าแห่งสังคมไทยแววเสียงปานาติปาตาลอยมาทุกทีคำสอนสมเด็จช่วงยังทีทำสิทธิ์เต็มที่และทำให้ได้เล่งคำสาธุในอกคิดถึงคำสอนเจ้าประคุณฝากไว้ศีลห้าคือวัคซีนใจรักษาได้คนละข้ออย่างดีสิทธิ์เต็มที่และทำให้ได้เปล่งคำสาธุในโอกคิดถึงคำสอนเจ้าประคุณฝากไว้ศีลห้าคือวัคซีนใจรักษาได้คนละข้ออย่างดีรักษาได้คนละข้ออย่างดีกราบได้น้อมถวายความรำลึกนึกถึงในเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์องค์ประธานผู้ก่อตั้งโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ครับได้ถวายเพลงเพื่อนึกถึงในเพลงกราบสมเด็จช่วงด้วยดวงใจนะครับและในลำดับโอกาสถัดไปนะครับขออนุญาตได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนายพุทธิพงษ์สิริมาศได้กล่าวถวายการต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนในโอกาสนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญด้วยความเคารพครับนมัสการพระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายกประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันโดยใช้หลักธรรมพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำหนเหนือและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงเรียนหัวหน้าส่วนราชการพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอเชียงแสนที่เคารพรักทุกท่านผมนายพุทธพงศ์สิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ในนามของข้าราชการและพุทธศาสนิกชนจังหวัดเชียงรายขอพระคุณพระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายกประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการทุกรูปที่ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของบ้านศรีบุญยืนตำบลศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายตามโครงการสร้างดองสมานฉันท์จังหวัดเชียงรายแบ่งเขตการปกครองเป็น18อำเภอมีวัดทั้งสิ้นจำนวน 1,093 วัดซึ่งจังหวัดเชียงรายได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และโดยความร่วมมือของคณะสงฆ์ร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆทุกภาคส่วนในพื้นที่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557เป็นต้นมาโดยเฉพาะการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เพื่อให้เกิดความปรองดองลดปัญหาความขัดแย้งในสังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเกิดความร่มเย็นและมีความสุขส่งผลให้ประเทศชาติเกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืนและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมพร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเช่นการส่งเสริมอาชีพโดยใช้แนวทางของศีล5หรือการส่งเสริมให้ผู้นำหน่วยงานรวมถึงข้าราชการนำหลักของศีล5มาปรับใช้ในองค์กรเพื่อยกระดับให้เป็นองค์กรศีล5ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของรัฐบาลในปีพุทธศักราช2567นี้คณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงรายได้ร่วมกันคัดเลือกบ้านศรีบุญยืนหมู่ที่10ตำบลศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสน เป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบระดับจังหวัดและวัดศรีบุญยืนเป็นสถานที่รับการตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสุดท้ายนี้กระผมในนามของประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายขอถวายการต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำหนเหนือทุกรูปขอกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงครับและในลำดับต่อไปได้น้อมกราบนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกองค์ประธานการประชุมนะครับได้เมตตากล่าวเผยการตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบแนะนำคณะกรรมการการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำหนเหนือสืบไปขอกราบนิมนต์ด้วยความเคารพอย่างสูงครับขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระคณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล5ทุกรูปกราบเรียนพระเดชพระคุณพระราชวชิรคณีเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายพระเดชพระคุณพระราชสิริวชิรโรดมเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายธรรมยุทธท่านพระครูพิสารธรรมาธรเจ้าคณะอำเภอเชียงแสนในฝ่ายและคณะสงฆ์ทุกรูปที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ของจังหวัดเชียงรายขอเจริญพรท่านพุทธิพงศ์สิริมาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านนายอำเภอผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายผู้แทนฝ่ายตำรวจและหัวหน้าส่วนราชการหลายส่วนที่เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้รวมทั้งท่านนายกท่านกำนันผู้ใหญ่บ้าน
และคณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล5บ้านศรีบุญยืนตำบลศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายพร้อมทั้งญาติโยมทุกท่านวันนี้ถือว่าเรามาที่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค6เป็นจังหวัดที่3จังหวัดแรกเรามาที่จังหวัดลำปางก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัชวาลฉายบุตรมาถวายการต้อนรับมาจังหวัดที่2คือจังหวัดพะเยาท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็มาต้อนรับจังหวัดที่3คือจังหวัดเชียงรายท่านพุทธิพงศ์ศิริมาศท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้เสียสละเวลาของราชการเนี่ยมาถวายการต้อนรับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งโดยเฉพาะคณะของอาตมานั้นเป็นคณะใหญ่บางทีรวมทั้งโชเฟอร์คณะกรรมการช่างภาพหรืออะไรนี่รวมแล้วประมาณ70รูปคนวันนี้ยังขาดไปหลายรูปนะติดภารกิจก็ขอแนะนำพระเถระคณะกรรมการให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบว่ามีใครบ้างรูปซ้ายมือขอตมาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุศรีจอมทองท่านเป็นรองประธานคณะกรรมการศีล5หนเหนือรูปขวามือพระเดชพระคุณพระราชรัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกผู้อำนวยการวิไลสงฆ์พุทธชินราชวัดพระพุทธชินวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกส่วนอีกรูปหนึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชวชิรคณีท่านเป็นกรรมการด้วยนะแต่วันนี้ท่านไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะกล่าวหรือแสดงข้อคิดเห็นหรือที่เราเรียกว่าคอมเมนต์ติวเตอร์ไม่มีแล้วเพราะว่าอาตมาเป็นประธานในเวลาเข้าลำพูนก็เงียบอย่างเดียวนะได้แต่นำใบพัดจุดเทียนเนี่ยรูปซ้ายมืออาตมาพระเดชพระคุณพระวินัยสาธรเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ฝ่ายทอหลวงพ่อตาวรู้จักไหมพ่อตาวรู้จักได้วัดพระแท่นศิราอาสน์อันนี้มาไม่กลับเลยนะมาตลอดเลยมาจนน้ำหนักเพิ่มอีกรูปหนึ่งพระเดชพระคุณพระสุมนศาสนกิจเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนวัดพระธาตุดอยกองมูพวกเราเสียสละมาหลายวันเลยญาติโยมนะเป็นคณะกรรมการอีกรูปหนึ่งท่านเจ้าคุณพระวิมลมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระศรีโสดาตีนดอยสุเทพเป็นรองประธานคณะธรรมจาริกท่านดูแลชาวเขาทุกเผ่าพูดได้ทุกภาษาได้ยึดโนโอเคแค่นั้นเองดูแลชาวเขาฮะรูปที่3พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระโกสัยเจติยรักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าวาดวัดพระธาตุช่อเฮอำเภอเมืองจังหวัดแพร่เป็นกรรมการอีกรูปหนึ่งพระเดชพระคุณพระเมธีวชิรคุณท่านเป็นรองอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิเขตพะเยารองเจ้าคณะจังหวัดพะเยาวัดศรีโคมคำที่ผ่านมานี่ล้วนเดี๋ยวเป็นด็อกเตอร์มานะแม้แต่หลวงพ่อจังหวัดเชียงรายนี่ก็ว่าที่ด็อกเตอร์ตอนนี้กำลังอะไรจะส่งวิทยานิพนธ์อยู่นะอีกไม่กี่เดือนจะได้เป็นด็อกเตอร์แล้วเนี่ยอีกรูปหนึ่งพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุธีรัตนบัณฑิตเป็นคนเชียงรายแต่ท่านไปเป็นเจ้าอาวาสอยู่โน่นวัด
สุทธิวรารามนะมีโรงเรียนประจำโรงเรียนใหญ่มากนักฟุตบอลเก่งและท่านเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยดูแลการเรียนการสอนระดับปริญญาโททั้งหมดของมจร.ทั่วประเทศนะท่านเสียสละเวลามาเดี๋ยวก็ประธานสั่งไปเยี่ยมอีสานเมื่อวานนี้ไปปักใต้วันนี้มาหนเหนือถ้ามาเชียงรายไม่เคยขาดแต่ลำพูนไม่ค่อยได้เจอเลือกปฏิบัติเหมือนกันนะฉะนั้นต้องเปลี่ยนจังหวัดบ้างอีกรูปหนึ่งพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกูลรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เลขานุการรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นกรรมการอีกรูปหนึ่งพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวัชราพรนี่เจ้าของวัวของควายนะเลี้ยงแต่วัวแต่ควายนี่แหละอย่างอื่นไม่ค่อยเลี้ยงท่านเป็นรองเจ้าคณะอำเภอแม่ริมวัดลัทธิวันอำเภอแม่ริมนะตอนนี้ท่านกำลังเป็นเจ้าของโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้หมดไป800ล้านแล้วท่านหาเงินกับญาติโยมมาสร้างแล้วตอนนี้จะหาอีก 1,000 ล้านประมาณ 1,200 ล้านมาสร้างอีก1อาคารให้มันสมบูรณ์นี่ถ้าใครเป็นโรคมะเร็งโรคโควิดไปที่นั่นถ้ากลับบ้านไม่ได้หมดลมหายใจท่านก็เผาให้ฟรีเผามาพันกว่าศพแล้วปีที่แล้วเนี่ยโดยเฉพาะโควิดไม่เก็บสตังค์สักบาทนะอะไรอะไรก็ไม่เอาแม้แต่คนจะให้ระวังกับคนขับรถคนไปรับไปส่งกู้ภัยท่านก็ไม่ยอมท่านบริการจริงๆเป็นคณะกรรมการที่มีความมุ่งมั่นในอันที่จะบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สาธารณชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะชาวพุทธเราอีกรูปหนึ่งพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิรธรรมอันนี้กำลังฝ่าน้ำนะพายเรือคนเดียวเอาข้าวเอาแกงไปส่งให้พระภิกษุสามเณรที่วัดพระบาทมิ่งเมืองทำคอนเทนต์หาว่าพายเรือเองแต่จ้างเณรดึงหัวเรือพอดีอาตมาเป็นนักพายเรือเก่าการจะพายเรือต้องซ้ายทีขวาทีนี่แต่ท่านทำด้วยความจริงใจนะเพราะท่านอยู่วัดพระธาตุดอยลิงน้ำไม่ท่วมแต่วัดเจ้าคณะจังหวัดซึ่งเป็นเพื่อนของท่านน้ำท่วมเนี่ยท่านจังหวัดแพร่ก็หนักหนาสาหัสเหมือนกันญาติโยมอาจจะไม่รู้นะจังหวัดเชียงรายไม่มีใครย้ายบ้านย้ายช่องแต่ที่จังหวัดแพร่ที่อำเภอวังชิ้นน่ะบ้านบอกว่าไม่มีใครสนใจฉันไม่อยากอยู่วังชิ้นแล้วฉันจะไปอยู่สุโขทัยมันไหลไปทั้งหลังเลยแต่บ้านยังอยากย้ายนะเนี่ยฉะนั้นต่อไปท่านพระครูกิตติปริยัตินิเวศเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดลำพูนรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเป็นผู้ประสานคณะสงฆ์ภาค7เวลาคณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล5จะไปจังหวัดไหนในภาค7ของคณะสงฆ์คือเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนจะไปนอนที่ไหนจะไปฉันที่ไหนจะไปทำอะไรจะต้องผ่านองค์นี้เนี่ยอีกรูปหนึ่งท่านพระครูโสพลปริยัติเลขานุการคณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล5หนเหนือท่านเป็นรองท่านเป็นเลขานุการรองเจ้าหน้าจังหวัดเชียงใหม่อันนี้เป็นเลขานุการคอยเติมเต็มที่ประชุมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและข้างหลังนี่มีใครบ้างที่นั่งอยู่ข้างหน้านี่มีหลวงพ่อรองเจ้าหน้าจังหวัดเชียงรายวัดฝั่งมินอำเภอแม่ลาวอำเภอเทิงอันนี้หนีน้ำท่วมมานะสองสามรูปนะฟังมินเนี่ยก็เกือบจะท่วมแล้วแต่ท่านมีคาถาแล้วก็มีใครอีกหลวงพ่อวัดพระแก้วท่านเจ้าคุณใหม่ถอดด้าม
นะและอีกรูปหนึ่งนั้นเจ้าคณะอำเภอเวียงเชียงรุ้งเจ้าคณะอำเภอเวียงชัยหลายอำเภอนะคณะสงฆ์เราจะร่วมมือกันนะและอีกรูปหนึ่งท่านพระครูใบดีกาอรุณอมระอิสระธรรมโมท่านเป็นคณะอนุกรรมการอีกรูปหนึ่งท่านพระครูปลัดอมริตพุทธสโรเป็นคณะอนุกรรมการวัดพระธาตุดอยสะเก็ดอีกรูปหนึ่งท่านพระครูพิสิทธิ์ปทุมวัดกรรมการท่านอยู่วัดหนองบัวข้างหลังอีกรูปหนึ่งท่านพระครูสังฆรักษ์ทวัดอยู่วัดม่วงโตนอำเภอดอยสะเก็ดและอีกรูปหนึ่งพระครูวิทิตธรรมานันอันนี้เป็นคณะอนุกรรมการเหมือนเนาะอยู่วัดสวนดอกลำพูนเป็นรองประธานสมัชชาหุ่นเหนืออันนี้เป็นคณะใหญ่ซึ่งติดตามกันไปมาแล้วก็ยังอีกสองรูปที่ไม่ได้เดินทางมาคือเทพเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพปัญญาพรท่านตอนนี้ท่านติดศาสนกิจทางคณะสงฆ์กำลังแต่งตั้งเจ้าคณะใหญ่หนเหนือที่วัดโพท่านก็เลยท่านเป็นรองเจ้าหน้าภาคท่านก็ถูกนิมนต์ไปส่วนคณะอาตมาเป็นแค่จังหวัดก็ไม่ได้ถูกนิมนต์ก็พอดีถ้าถูกนิมนต์นี้จะลำบากเนี่ยฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทุกท่านเราท่านทั้งหลายเนี่ยต่างก็ทราบดีว่าหมู่บ้านรักษาศีล5นี้มีวิธีการทำงานโดยเฉพาะช่วงที่รัฐบาลไม่มีตัวนี้ท่านประยุทธ์อยู่ท่านเป็นรัฐบาลคณะทหารเนี่ยมาปฏิบัติหน้าที่คนในบ้านในเมืองเราแบ่งเป็นหลายสีหลายพวกทะเลาะเบาะแว้งกันแต่บุญของประเทศไทยมีคณะสงฆ์ไม่ได้แยกกันถึงแม้ว่าจะเป็นทอหรือมอเราก็อยู่ด้วยกันเนี่ยอย่างวันนี้เจ้าคณะจังหวัดมหานิกายธรรมยุทธ์ก็มาอยู่ด้วยกันหลวงพ่อวัดพระแท่นศิลาอาสน์นี่ก็ธรรมยุทธ์นะคือพูดง่ายๆบ้านเรากินนอนด้วยกันเนี่ยเราเลี้ยงจนเก้าอี้หักนะไม่ใช่ธรรมดานะเป็นประวัติการนะท่านหลวงพ่อเท้าไปถามเอาเองว่าหักยังไงเนี่ยท่านจะได้เลื่อนตำแหน่งมั้งนะมันเป็นแนวทางว่าอันนี้อยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วมันรับไม่ไหวแล้วรับบารมีไม่ไหวจะต้องขึ้นไปข้างบนอีกดังนั้นคณะเราคณะพระสงฆ์เนี่ยทำงานโดยอาศัยพระบัญชาของเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชถ้าไม่มีพระบัญชานี่เดินทางมาปฏิบัติไม่ได้รอแล้วรออีกกลางพรรษาก็ไม่เป็นไรหลายท่านอาจจะสงสัยว่าการพรรษานี่ตุเจ้ายังว่าไปเลยอยู่วัดอยู่ว่าท่านโสไกรก็ไม่รู้มั้งเนี่ยที่จริงในกลางพรรษานี่พระที่จะออกจากวัดไปได้ไม่เกิน7วันหรือ7คืนอย่างน้อย6คืนก็ต้องกลับวัดเหตุที่จะให้ไปได้1บิดามารดาเจ็บไข้ไม่สบายไม่มีใครดูแลพระสงฆ์สามารถเดินทางไปเยียวยาบิดามารดาได้ไปดูแลทุกสุขให้กำลังใจท่านเพราะเราทุกคนอาศัยท้องแม่มา9เดือน10เดือนเป็นหน้าที่ของลูกไม่ว่าจะอยู่ในฐานะตำแหน่งไหนก็ตามเป็นหน้าที่ที่ต้องทำประการที่2เพื่อนบรรพชิตหรือเพื่อนทุเจ้าทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ต่างจังหวัดต่างอำเภอกระสันอยากจะสึกกลางพรรษานี่จะสึกแล้วโทรมาลาสึกด่วนเดินทางไปเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจว่าให้อดทนอยู่อย่างน้อยก็ออกพรรษาให้ศรัทธาญาติโยมได้ไหว้พระรับศีลพักพรจากหลวงพ่อแล้วค่อยสึกอันนี้ไปได้แ
และประการที่3น้ำท่วมไฟไหม้เสนาสนะวัดต่างๆขาดวัดนั้นขาดอุปกรณ์ขาดช่างถ้าพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งเป็นช่างก็สามารถจะไปช่วยซ่อมแซมได้อนุญาตประการที่4สมมุติว่าในกลางพรรษาเนี่ย มีญาติโยมจะขึ้นบ้านใหม่จะทำบุญ100วัน50วันหรือทำบุญวันเกิดนิมนต์พระสงฆ์ไปได้แต่ต้องสัตตาหะไปนะขออนุญาตกับพระพุทธเจ้าอาตมาก็พูดหลายครั้งนะถ้าพุทธเจ้าเนี่ยถ้าโอเคนี่เป็นผู้นิ่งเวลาพระไปสัตตาหะกรณียะพระพุทธรูปก็ไม่พูดอะไรก็มาได้แต่มาได้คณะอาตมาไม่เกิน3คืนนะเพิ่งมานอนที่พะเยา1คืนเนาะแล้วมานอนที่โรงแรมหรูที่พระธาตุผาเงาท่านต้อนรับดีมากอบอุ่นมากกุฏิสวยนะห้องหับพักผ่อนสบายนะเป็นคืนที่2และเสร็จจากนี้แล้วก็จะเดินทางกลับมาตุภูมิของใครของมันนะถามว่าคณะสงฆ์รีบกลับไหมไม่ได้รีบกลับอาตมาเคยพูดกับคณะกรรมการว่าขนาดน้ำท่วมบ้านโยมเนี่ยน้ำหลากขึ้นมาท่านยังทำกิจกรรมโครงการนี้ต้อนรับเราท่านทำมาเป็นอย่างน้อยก็10วันนะหลวงพ่อนะวัดประสักน้อยนี่เป็นเจ้าของไอเดียเป็นออร์แกไนซ์เก่าผ่านวัดท่านมาสวยมากที่เราเห็นเมื่อกี้วัดโตใหญ่ๆนะแต่ถ้าไปเห็นภายในยิ่งสวยนะผมเคยขึ้นไปแล้วนะวัดพระธาตุลิบุญชัยสู้ไม่ได้แล้วเราก็ต้องทนอยู่นิดนึงนะเอาให้มันเสร็จภารกิจการงานรูปไหนจะท่องรูปไหนจะถามก็ต้องไม่ต้องรีบนะเพราะพระเป็นคนไม่มีครอบครัวและวัดทั้งหลายก็เป็นของพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นป่าสักน้อยสีบุญยืนพระธาตุผาเงาพิษณุโลกอริพุนชัยสีจอมทองพระแท่นศิลาอาดหรือดอยกองมูเป็นสมบัติของชาวพุทธทุกคนถือว่าเป็นที่สาธารณะของทุกคนพูดง่ายๆว่าถ้าท่านทั้งหลายเป็นนักเดินทางหรือนักสังเกตนะศาสนาคริสต์ที่เราไปอยู่ต่างประเทศนะเวลาพระจะไปตั้งวัดที่ต่างประเทศปรากฏว่าเขาขายโบสถ์ให้พุทธศาสนาแต่วัดในประเทศไทยนี่ขายไม่ได้นะเป็นของส่วนรวมของพวกเราทุกคนฉะนั้นท่านทั้งหลายจะไปมีอคติต่อวัดแม้แต่พระสงฆ์เนี่ยเสียสละชีวิตเสียสละทุกอย่างมาบวชอยู่คณะกรรมการเรานี่บวชมาตั้งแต่เป็นเนนหมดนะอาตมาบวช10นะบวช10หลวงพ่อราชวชิรคณีเท่าไหร่1อะไรบวช24ท่านบวชเป็นพระเลยแต่อาตมานี่บวชเป็นเนนเลยส่วนมากเป็นเนนหมดแหละไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวว่าเขาอยู่กันยังไงเหยยังไงข้องยังไงไม่ค่อยรู้แต่ในถ้วยนั้นมีแกงอะไรแค่นั้นเนี่ยอันนี้เป็นชีวิตของพระนี่มาเฝ้าให้เนี่ยตายปุ๊บเป็นอดีตปั๊บเปลี่ยนเจ้าอาวาสใหม่ทันทีเนี่ยฉะนั้นเป็นของส่วนรวมนะทุกท่านดังนั้นเวลาวัดมีกิจกรรมอะไรก็ช่วยวัดหน่อยโดยเฉพาะคณะรัฐบาลท้องถิ่นท่านนายกหรืออะไรก็ตามแต่อาตมาก็ไปทั้ง16จังหวัดเนี่ยวัดนี่ขออะไรไม่ได้สักอย่างอะนะไม่เข้ากฎไม่เข้าเกณฑ์แต่ที่ลำบูนนะบางวัดนี่ได้ทุกปีวัดละหมื่นส่งน้ำพระเจดีย์ได้หมดแต่บางตำบลไม่ให้แต่เอาไปเที่ยวพัทยาได้อืมแปลกเหมือนกันนะท่านผู้ว่ามันก็แปลกเหมือนกันอาตมาก็บอกว่าจะไปเที่ยวบ่อยที่ไปก็ได้มีประโยชน์บ้างอะไรบ้างเนี่ยฉะนั้น
เราท่านทั้งหลายมาร่วมทำกิจกรรมวันนี้ถือว่าเรามาทำกิจกรรมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์จนบัดนี้สีทั้งหลายกำลังเลือนหายไปเหลือแต่สีธงชัยแห่งพระพุทธศาสนาและสีน้ำเงินแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์สีแดงสีชาติพวกเราร่วมกันปกป้องประเทศชาติเราเป็นสีธงไตรรงค์และเป็นสัญญาณที่ดีนะท่านตอนที่ทะเลาะเบาแว้งกันเนี่ยพทกับปชปนี่ไม่เข้ากันเลยแต่เดี๋ยวนี้เขาสู่ขอกันเมื่อวันซืนนี่กันสวมแหวนเพชรละหลายกลัดคณะศีล5ก็ปรบมือเราได้งบประมาณปีนี้ที่จ่ายกันเนี่ยพระได้มาคนละ800นะท่านวัฒนธรรมท่านโสไกรเนี่ยแต่ละรูปเนี่ยอาตมาอยู่ลำพูนถ้ามาเชียงรายได้800ค่าน้ำมันถ้าไปนครสวรรค์ก็800ท่านทั้งหลายเข้าประจุมนี่ 2,000 แล้วแต่เรามาตามพระบัญชาแล้วก็ตามมติมหาเถรสมาคมเมื่อวานนี้ท่านผอ.นะผอ.กองส่งเสริมท่านจารุวัฒน์ท่านโสไกรรู้จักดีนะประกาศในที่ประชุมเลยปีหน้าศีล5นี้จะให้14ล้านพอท่านเดินทางมาเห็นท่านเป็นคนดูแลโครงการนี้ท่านเพิ่มให้อีก4ล้านแต่มันจะพอหรือไม่พอไม่รู้นะมันจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรเนี่ยฉะนั้นก็ขอฝากท่านทั้งหลายด้วยว่าเรามาเนี่ยใช้ภาษีอากรของญาติโยมนะเนี่ยภาษีอากรของญาติโยมและมาในเขาเรียกว่ามาในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีตอนนี้ได้7ปีแล้วเหลืออีก13ปีเนี่ยเหลืออีก13ปีที่เราจะต้องได้ดำเนินงานตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีลนะและเราลงจังหวัดละ1หมู่บ้านแค่นั้นเองจะไม่มีซ้ำเด็ดขาดนะวันนี้หลวงพ่อฤทธิ์ไม่อยู่ไม่มีซ้ำเด็ดขาดและถ้าท่านทั้งหลายพิจารณาดูนะโดยเฉพาะท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอคณะสงฆ์เนี่ยทำงานเขาทำ77จังหวัดเลยปีนี้ทั่วประเทศมันมี4หนหนเหนือหนกลางหนใต้และหนตะวันออกคือภาคอีสานลงพร้อมกันทุกวัน นะจนถึงสิ้นปีงบประมาณวันสุดท้ายคณะอาตมานี่เหลืออีก2จังหวัดก็คือวันที่3จะไปจังหวัดแพร่วันที่4จะไปจังหวัดน่านอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยถ้าท่านทั้งหลายสังเกตนะเราทำงานด้วยความมุ่งมั่นและคณะตมาเนี่ยกล้าพูดไม่ใช่เชยชมหรือชมเชยราชการนะเนี่ยทุกรูปที่ไปทั่วประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนโดยผู้บริหารระดับชาติระดับเขตระดับอำเภอระดับจังหวัดช่วยกันหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในประเทศไทยเหมือนกับหมู่บ้านศรีบุญยืนนี่แหละบ้านช่องห้องหับไม่ว่าอาตมาจะไปโน่นอำเภอบ้านโคกของหลวงพ่อจังหวัดอุตรดิตถ์ห่างจากตัวจังหวัด200กิโลติดกับลาวนู่นแต่ของหลวงพ่อวัดผาเงานี่ใกล้นิดเดียวนะแป๊บเดียวอ่ะนะเนี่ยถนนหนทางดีหมดน้ำไฟดีหมดแม้แต่เครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวเหมือนกับบ้านเรานี่แหละมีช่างฟ้อนมีอะไรเหมือนกับเราแสดงว่าผู้บริหารฝ่ายราชการเนี่ยได้ดูแลประชาชนอย่างดีท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอจะดูแลปากท้องของประชาชนน้ำท่วมไฟไหม้พายุใหญ่มา
หรืออาจจะแผ่นดินไหวดินสไลด์ท่านก็ต้องดูแลเป็นหน้าที่ของราชการแล้วก็ฝ่ายที่จะช่วยอย่างจริงจังนะก็คืออบจ.แล้วก็เทศบาลหรืออปต.ส่วนพัฒนาสังคมก็ดูแลเรื่องจิตใจของคนนะพยายามพัฒนาจิตใจคนที่ติดยาเสพติดบ้างอะไรบ้างเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีหน้าที่จับแล้วก็เอาไปสวนปรุงนี่อย่างนี้เป็นต้นส่วนคณะสงฆ์นี่ก็ให้ศีล5โยมทุกวันงานศพก็ศีล5จะมีงานอะไรก็ศีล5หมดเลยเนี่ยส่วนโยมจะรับหรือไม่รับก็แล้วแต่ขอให้ประกาศว่าประเทศไทยนี่ต้องเอาศีลนำธรรมะเอาศีลธรรมนำไปใช้ฉะนั้นประเทศไทยเราจึงเจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งทั่วโลกเขาบอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองศิวิไลสวยงามดูเชียงรายดิไม่สวยไม่งามเลยทุกจังหวัดสวยงามหมดเลยสะอาดสะอ้านถึงแม้ว่าจะไม่ 100% แต่ว่าก็โชว์ได้ทุกจังหวัดไม่มีความแปลกแตกต่างกันอันนี้แหละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคณะศีล5ก็ต้องมีอยู่จนกว่าจะยกเลิกฉะนั้นทางกระทรวงมหาดไทยโดยท่านปลัดนะปลัดเก่งท่านจะเกษียณแล้วเนี่ยพร้อมทั้งท่านผู้ว่าเนี่ยท่านก็ไปเข้าไปกราบทูลเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชบอกว่าคณะสงฆ์ลงปีละ1หมู่บ้านมันน้อยไปคณะข้าราชการโดยกระทรวงมหาดไทยขอให้มีทุกหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านศีลธรรมซึ่งแต่ละหมู่บ้านเนี่ยมีชื่อหลายอย่างหมู่บ้านยั่งยืนหมู่บ้านช่อสะอาดหมู่บ้านอะไรก็มันเยอะแยะไปหมดอาตมาก็บอกว่างั้นก็หมู่บ้านศีลธรรมนี่ก็เอาคณะกรรมการหมู่บ้านยั่งยืนนั่นแหละตอนนี้เขาให้แต่ละจังหวัดนะหลวงพ่อจังหวัดเขาให้ตำบลละ1หมู่บ้านคีย์ข้อมูลเข้าไปอาตมาเป็นเจ้าหน้าจังหวัดลำพูนนี่ครบเรียบร้อยส่งสำนักพุทธเรียบร้อยและพอดีท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ท่านอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เนี่ยเคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนท่านก็เป็นห่วงท่านก็ฝากว่าหลวงพ่อจังหวัดลำพูนช่วยดูแลหน่อยนะหมู่บ้านศีลธรรมนะขอให้เขาขับเคลื่อนหน่อยฉะนั้นก็ขอฝากหลวงพ่อเจ้าหน้าจังหวัดรองจังหวัดว่าจังหวัดของพวกเรานี่ขับเคลื่อนไปอย่างไรเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายควรจะรับนโยบายหรือสนองนโยบายอันนี้สมมติว่าอันนี้อาตมาสมมุตินะคณะกรรมการมีทุกหมู่บ้านถ้าหมู่บ้านเราเด็กคนไหนมันเริ่มจะเว้นเสียงดังเรียกมันมากับพ่อแม่มันเอาตำรวจมาด้วยต่อไปจะปรับนะถ้าเสียงดังนี่ปรับ500เลยพิเศษนะเซ็นสัญญากันไว้ปรามตั้งแต่ต้นหรือเด็กคนไหนถ้ารู้ว่ามันจะกินยาบ้าแล้วก็เอาพ่อเอาแม่เอาลูกมันมาก็ต้องคอมเมนต์ติวเตอร์แล้วก็ดูแลอย่างดีถึงขั้นบอกว่าถ้าเธอทำอย่างนี้จะไม่ให้อยู่ในหมู่บ้านนะจะเอาไปอยู่บนดอยนั่นนะท่านผู้ว่าไปหาหมู่บ้านสักหมู่บ้านเอาให้คนติดยาอยู่เอาขู่ไปอย่างนั้นแหละนะโดยเพราะส่วนมากจะเป็นหน้าที่ของนายอำเภอนะนายอำเภอเพราะเตรียมเป็นปลัดจังหวัดนี่บางคนนี่พาดไปเป็นรองผู้ว่าเลยนะท่านอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เป็นลูกศิษย์ของอาตมาด้วยนะฉะนั้นก็ขอฝากพวกเราด้วยว่าเราท่านทั้งหลายทำงานร่วมกันแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนนี้พระองค์ประทานธรรมนาวาวงเล็บวังตอนนี้ท่านนิมนต์กรรมการมหาเรือสมาคมรูปหนึ่งเข้าวังท่านบอกว่าเรารักให้ทานรักษาศีลยังไม่พอนะจะต้องเจริญสมาธิภาวนา
เนี่ยท่านวัฒนธรรมจังหวัดไม่ใช่ว่ารักให้ทานรักษาศีลแล้วแล้วก็ไปกินเหล้ากินยาไม่ได้สมาธิจิตต้องเข้มแข็งนะต้องเข้มแข็งเนี่ยฉะนั้นเราจะเห็นว่าเด็กๆทั้งหลายตอนนี้กำลังได้รับการเทรนอย่างดีอย่างเขาสวดเนี่ยเด็กเมื่อวานนี้ที่บ้านหัวหนองอ่ะที่พะเยานะเด็กป.3สวดมนต์ไพเราะเก่งมากเลยแต่ที่นี่3คนก็เก่งนะอาตมาก็ให้รางวัลทุกทีเนี่ยเก่งมากเลยโทนเสียงอะไรได้หมดไม่ดูหนังสือสักตัวเมื่อกี้ขึ้นไปบนวิหารก็ไม่ดูหนังสือสักคนเขาสวดได้ตั้งอกตั้งใจเนี่ยฉะนั้นเยาวชนพวกเราเนี่ยพวกเราช่วยกันดูแลคณะสงฆ์ก็ช่วยกันดูแลอย่างเช่นน้ำท่วมอย่างเชียงรายพะเยาหรือไหนก็ตามคณะสงฆ์นี่จะช่วยกันหมดอย่างคณะศีล5นี่บางทีหลายรูปเอ๊ะเขาไม่ช่วยมั้งส่งมาที่เจ้าหน้าจังหวัดจังหวัดละ10,000แล้วก็ส่งไปที่เจ้าคณะภาคอีก10,000อย่างที่อาตมามาแจกเนี่ยน้ำหลากก็ถือว่าแจกน้ำท่วมเหมือนกันนะมันก็ไปบ้างแล้วเนี่ยก็แจกไปถือว่าแจกน้ำท่วมด้วยอะไรด้วยแต่ที่เราจะไปแจกกันจริงๆเนี่ยที่สี่หมู่บ้านศีล5ที่เราจะไปที่จังหวัดหน้ามีโอ้น้ำพัดไปหมดเลยโต๊ะตั้งเก้าอี้เอกสารที่จะเตรียมงานศีล5เนี่ยไปหมดเลยจนผอ.สำนักพุทธโทรมาหาอาตมาเนี่ยร้องไห้ด้วยนะหลวงพ่อมันมีอย่างนั้นประเดี๋ยวเนี่ยขอเลื่อนไปเลยก่อนอาตมาจะไปวันที่4แต่แกขอเลื่อนไป27อาตมาก็บอกรองเจ้าหน้าจังหวัดบอกรองภาคว่าเราจะไม่เอาอะไรจากหมู่บ้านรักษาศีล5ที่เราจะไปตรวจแต่วันที่4นี้เราจะเอาของไปแจกเนี่ยตอนนี้คณะกรรมการศีล5กำลังรวบรวมปัจจัยจะเอาไปแจกที่เมืองแพร่กับที่เมืองน่านเชียงรายไม่แจกแล้วเพราะว่าวันเมื่อวานนี้หลวงพ่อเจ้าคณะภาคอุบาลียชาติก็แจกวันนี้หลวงพ่อดอยสุเทพพระธรรมเสนาบดีก็เอามาแจกที่เจ้าคณะอำเภอขุนตาลหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอขุนตาลนี่ขึ้นกุฏิมาได้น้ำท่วมหมดเลยแต่ตอนนี้คงจะลดไปแล้วเนี่ยนั้นเราก็เตรียมไม่ทันนะนั้นก็ขอฝากญาติโยมทั้งหลายด้วยว่าเราทำด้วยการสงเคราะห์ญาติโยมสาธุชนเพื่อเติมเต็มกับทางราชการทางหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่ได้ดูแลลูกบ้านและประชาชนอย่างดีเราในฐานะที่เป็นผู้ทำการแทนต่างพระเนตรพระกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉะนั้นประชาชนคนไทยจึงอยู่ร่มเย็นเป็นสุขจึงอยู่ร่มเย็นเป็นสุขไม่ว่าลาวเขมรพม่าเขาเดือดร้อนนะและตอนนี้เขากำลังขนอาวุธนิวเคลียร์ขีปนาวุธยิงกันแต่พวกเรานี่ฟ้อนรำขับร้องแจกโน่นแจกนี่มีพาภัยอะไรมาเราก็ช่วยกันนี่แหละคือความเป็นพุทธและความเป็นไทยเราน้อมนำพระรัตนตรัยเข้าสู่จิตใจของพวกเราและเราทั้งหลายจึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์นั้นวันนี้อาตมาก็ขอเปิดซึ่งใช้เวลานิดหนึ่งเพื่อให้กำลังใจญาติโยมสาธุชนและพ่อหลวงพ่อกำนันท่านนายอำเภอวัฒนธรรมสำนักพุทธจะได้มีกำลังใจเนี่ยจะได้มีกำลังใจนะและเวลาท่านไปแจกของเนี่ยขอให้อธิษฐานจิตนะสาธุข้าพเจ้ามาแจกของนี่อย่าให้น้ำมาท่วมที่อยู่ของเราเลยนะให้ไปที่อื่นเนี่ยถึงแม้จะมาก็มาเยี่ยมสักชั่วโมง2ชั่วโมงก็พอและอาตมาก็บอกคณะกรรมการศีล5นะบ้านไหนถ้าน้ำท่วมเนี่ยอดีตเคยขุดจิ้งโกรงหรือจิ้งกุ่งไม่มาขุดหาไม่เจอก็เอาน้ำเทหรือเอาน้ำหล่อให้จิ้งกุ่งออกมาก็เลยบาปกรรมนั่นแหละน้ำก็จึงท่วมนี่แล้วก็ขอฝากพวกเราด้วยนะว่าขอให้พวกเรานั้นดีใจที่คนในบ้านในเมืองเราเนี่ย
นิดเดียวแค่นั้นเองดูเมืองจีนรถไหลไปเป็นหลายร้อยเป็นพันพันคันแต่พวกเรานิดเดียวแต่แพร่นี่หนักนะบ้านหนีแพร่ไปอยู่สุโขทัยหลวงพ่อรองจังหวัดแพร่คิดเอานะขนาดบ้านเนี่ยไม่อยู่ด้วยอ่ะเขาจะหนีไปสุโขทัยแล้วอ่ะระวังคนจะหนีนะคนในบ้านในเมืองจะหนีอันนี้พูดเล่นนะแล้วก็ขออนุโมทนากับทุกท่านเอาเปิดประชุมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนประจำหนเหนือได้กล่าวเปิดการประชุมเป็นที่เรียบร้อยนะครับในโอกาสนี้จะได้นำเสนอผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบจังหวัดเชียงรายบ้านศรีบุญยืนนะครับโดยจะได้ขออนุญาตนะครับเรียนเชิญผู้ใหญ่บ้านศรีบุญยืนหมู่ที่10นะครับได้เป็นตัวแทนของบ้านศรีบุญยืนได้ถวายรายงานผลการดำเนินงานจากนั้นจะได้นำสู่การชมวิดิทัศน์ผลการดำเนินงานตามลำดับโอกาสนี้เรียนเชิญแม่หลวงณัฐราดาคล้ำกลางเพราะผู้ใหญ่บ้านศรีบุญยืนหมู่ที่10ได้ถวายรายงานครับกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายกประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำหนเหนือพร้อมคณะพระเถรานุเถระทุกรูปที่เคารพอย่างสูงเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในอำเภอเชียงแสนหัวหน้าส่วนราชการผู้เข้ารับการประเมินโครงการที่เคารพทุกท่านค่ะดิฉันนางณัฐราดาคำกลางผู้ใหญ่บ้านศรีบุญยืนหมู่10ในนามประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์หมู่บ้านรักษาศีล5มีความยินดีปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ถวายการต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5พระสงฆ์พระเถรานุเถระทุกรูปบ้านศรีบุญยืนหมู่10เป็นหมู่บ้านเก่าแก่กว่า100ปีสืบสานประเพณีล้านนาอันดีงามต่อจากบรรพบุรุษที่อพยพมาจากเมืองลำพูนบ้านศรีบุญยืนยังใช้หลักบวรเป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดหมู่บ้านศีล5โดยมีวัดศรีบุญยืนเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านจากอดีตการก่อตั้งวัดโดยครูบาจันทร์กาวิโลจวบถึงปัจจุบันพระครูจีระอินโทภาครองเจ้าคณะอำเภอเชียงแสนเจ้าอาวาสวัดศรีบุญยืนชาวบ้านให้ความศรัทธาเคารพค่ะวัดศรีบุญยืนนอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจแล้ววัดยังเป็นที่เผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นสำนักปฏิบัติธรรมสาขาแยกย่อยจากวัดพระธาตุผาเงาเป็นสถานที่เชื่อมโยงในการทำกิจกรรมร่วมกันของชาวบ้านหมู่บ้านใกล้เคียงมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องค่ะบ้านศรีบุญยืนโดยการนำของผู้นำหมู่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยอบรมประชาชนตำบลศรีดอนมูลองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูลโดยการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5โดยใช้กลไกทางพระพุทธศาสนาในการประสานงานภาคส่วนราชการภาคีเครือข่ายซึ่งสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่17ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโครงการโดยนำเอาหลักเบญจศีลเบญจธรรมมาบูรณาการเข้ากับวิถีชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนมีสัมมาอาชีพตามความถนัดของแต่ละคนบ้านศรีบุญยืนยังมีปราชญ์ชาวบ้านที่ส่งต่อองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นมีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนอันได้แก่ 1. วิสาหกิจชุมชนไข่เค็มปลอดสารบ้านศรีบุญยืน 2. วิสาหกิจชุมชนข้าวแตนน้ำอ้อยน้ำแตงโม 3. วิสาหกิจชุมชนน้ำดีบ้านศรีบุญยืนมีการส่งเสริมการประกอบสัมมาอาชีพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้ทุกครัวเรือนปลูกผักกินเองมีการรวมกลุ่มและจัดตั้งจุดจำหน่ายผักปลอดสารพิษมีกลุ่มผลิตพวงหรีดดอกไม้จากสารของผู้สูงอายุเป็นการใช้เวลาว่างลดภาวะซึมเศร้าในสูงวัยการส่งเสริมความสามัคคีของบ้านศรีบุญยืนสืบสานประเพณีผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันตามปฏิทินชุมชนประเพณีทานข้าวใหม่ช่วงต้นปีประเพณีทานสบะสลากพักกิจกรรมตานตอดซึ่งเป็นกิจกรรมที่ขับเคลื่อนโดยพระครูจิระอินโทภาคที่ผ่านมาคณะสงฆ์ภายในหมู่บ้านและตำบลร่วมกับภาคีเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาสาสมัครภายในหมู่บ้านองค์กรเอกชนออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางรวมถึงผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวต่อมาชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประธานผู้สูงอายุได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงเกิดเป็นโครงการสีดอนมูลไม่ทิ้งกันที่ยังใช้หลักการแบ่งปันให้ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสขับเคลื่อนโครงการจากหมู่บ้านสู่ตำบลสู่อำเภอต่อไปค่ะความสงบเรียบร้อยปัญหายาเสพติดบ้านศรีบุญยืนมีชุดรักษาความสงบหมู่บ้านหรือชรบชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออปพ.ล.ช่วยกันสอดส่องดูแลจัดตั้งเวรยามออกตรวจตามเทศกาลงานสำคัญต่างๆหากหมู่บ้านเกิดปัญหาบ้านศรีบุญยืนมีศูนย์ยุติธรรมของหมู่บ้านเพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตกลงทำความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การปรองดองสมานฉันท์ปัญหายาเสพติดบ้านศรีบุญยืนมีการบูรณาการร่วมกันกับส่วนราชการผ่านแผนโครงการมีการจัดทำการอบรมให้ความรู้สำหรับเยาวชนและกลุ่มเสี่ยงเนื่องจากมีโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูลกอบกับศรีบุญยืนมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงจัดตั้งโครงการที่นำเด็กและเยาวชนเข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางวัดผ่านแผนโครงการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิสวดมนต์เดินจงกรมหรือมีการแบ่งปันสิ่งของให้กันในวันเด็กกิจกรรมวันแม่และยังให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยโทษของสารเสพติดการรู้เท่าทันของสื่อออนไลน์รวมถึงทุกฝ่ายช่วยกันดูแลบุตรหลานของตนเองให้อยู่ในกรอบศีลธรรมจากสถิติที่ผ่านมาของสถานีตำรวจเชียงแสนมีคดีลดลงอย่างเห็นได้ชัดปัจจุบันบ้านศรีบุญยืนมีคดียาเสพติดเป็นศูนย์ค่ะด้านสาธารณสุขบ้านศรีบุญยืนมีอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านหรือเรียกว่าอสม.ให้ความรู้ตรวจสุขภาพวัดความดันเบาหวานทุกครั้งที่มีงานขาวดำในวันชาปนกิจจะมีโต๊ะให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหมู่บ้านได้ตรวจวัดความดันรวมถึงแจกหน้ากากอนามัยให้ผู้ที่เข้าร่วมงานมีการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงจัดโครงการอบรมให้ความรู้ตามสถานการณ์เกี่ยวกับโรคปัจจุบันและโรคอุบัติใหม่ผลของการดำเนินงานที่นำเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือหลักของศีล5มาบูรณาการใช้กับวิถีชุมชนคนบ้านศรีบุญยืนและมีหลักประชาคมตำบลศรีดอนมูลยึดถือปฏิบัติทำให้ชาวบ้านมีความรักใคร่สามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเห็นเป็นประจักษ์จากรางวัลต่างๆหลากหลายรายการอาทิเช่นปี2564ได้รับรางวัลวัดประชารัฐสร้างสุขในระดับเขตรางวัลรองชนะเลิศบ้านสวยเมืองสุขระดับจังหวัดรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2564บ้านต้นแบบโคกหนองนาโมเดลอำเภอเชียงแสนล่าสุดบ้านศรีบุญยืนได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านต้นกล้าแม่ของแผ่นดินประจำปี2567อำเภอเชียงแสนและมีเกียรติบัตรชูเกียรติจนได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้เป็นหมู่บ้านศีล5ต้นแบบประจำจังหวัดเชียงรายเป็นเครื่องการันตีประสิทธิภาพประสิทธิผลของหมู่บ้านศรีบุญยืนที่ได้ขับเคลื่อนโครงการโดยมีหลักของศีล5เป็นฐานรากมีหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการปฏิบัติของชาวบ้านมีสัญญาประชาคมของตำบลศรีดอนมูลซึ่งเป็นระเบียบข้อบังคับ
เป็นแนวให้ยึดปฏิบัติทุกหมู่บ้านในการนี้บ้านศรีบุญยืนและวัดศรีบุญยืนได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายโดยการนำของพระเดชพระคุณพระราชวชิรคณีเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายพระเดชพระคุณพระราชสิริวชิโรดมเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายฝ่ายธรรมยุทธ์เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับและได้รับการสนับสนุนจากนายอำเภอเชียงแสนส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคีเครือข่ายประชาชนหมู่บ้านศรีบุญยืนและทุกหมู่บ้านในตำบลศรีดอนมูลอย่างดีดิฉันนางณัฐรดาคำกลางผู้ใหญ่บ้านหมู่10บ้านศรีบุญยืนในนามประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5บ้านศรีบุญยืนขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกประธานคณะกรรมการโครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล5ปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาพร้อมคณะพระเถรานุเถระทุกรูปที่ได้โปรดลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมในการดำเนินงานในวันนี้เป็นอย่างยิ่งและลำดับต่อจากนี้ดิฉันขออนุญาตนำเสนอข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านและผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการของหมู่บ้านศรีบุญยืนในรูปแบบวีดิทัศน์ต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำหนเหนือพร้อมคณะพระเถรานุเถระทุกรูปและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้รับชมเพื่อประกอบการพิจารณาและขอน้อมรับทุกข้อเสนอแนะทุกคำแนะนำด้วยคำยินดีด้วยความยินดียิ่งเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาขับเคลื่อนชุมชนหมู่บ้านบ้านศรีบุญยืนและต่อยอดขยายผลให้กว้างขวางเป็นลำดับยิ่งขึ้นต่อไปกราบนมัสการและเรียนมาด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5บ้านศรีบุญยืนหมู่ที่10ตำบลศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครูบาจันทร์สร้างบ้านประชาร่วมสืบสานรักษาวัฒนธรรมประเพณีมีมาศรีบุญยืนงามสง่าสมบารมีท่ามกลางพื้นที่ราบลุ่มอันอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำคำไปทางด้านทิศตะวันตกของอำเภอเชียงแสนมีชุมชนหลายกลุ่มอพยพมาตั้งถิ่นฐานสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันยาวนานมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรโยนกนาคพันธ์ด้วยว่าดินแดนแถบนี้มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติกล่าวคือดินดำน้ำดีเหมาะสมแก่การเพาะปลูกและการเกษตรกรรมกลุ่มคนที่อพยพมาจากพื้นที่ต่างๆจึงยึดเอาเป็นที่ตั้งของชุมชนกระจายตัวอยู่โดยทั่วไปเช่นเดียวกับบ้านศรีบุญยืนหมู่ที่10ที่สืบทอดเชื้อสายยองจากเมืองลำพูนอพยพโยกย้ายมาตั้งบ้านเรือนถิ่นฐานในดินแดนที่ราบลุ่มแม่น้ำคำนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2465ได้ร่วมกันสร้างชุมชนสืบทอดอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีอันงดงามเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันในปีพุทธศักราช2475โดยการนำของครูบาจันทร์กาวิโลได้ก่อสร้างวัดน้อยขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชุมชนต่อมาได้ค้นพบซากปรักหักพังเศษอิฐและศิลาจารึกโดยมีข้อมูลที่จารึกไว้ตอนหนึ่งว่าศรีบุญยืนจึงได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดศรีบุญยืนและได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็นบ้านศรีบุญยืนนับแต่นั้นเป็นต้นมาวัดศรีบุญยืนได้รับพระราชทานวิสุงคามาศีมาเมื่อปีพุทธศักราช2492
วัดศรีบุญยืนทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งบ่มเพาะขัดเกลาจิตใจให้เกิดความรักความสามัคคีความเอื้ออาทรต่อกันทำให้คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขในขณะเดียวกันประชาชนในบ้านศรีมุนยืนหมู่ที่10นั้นได้น้อมนำเอาหลักของศีล5มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตก่อให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ประชาชนในหมู่บ้านมีความสุขอย่างมั่นคงภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาจึงเป็นหมู่บ้านศีล5ที่อยู่อย่างมีธรรมะควบคู่กับธรรมชาติและแฝงด้วยอัตลักษณ์เฉพาะตัวของคนในชุมชนได้อย่างลงตัวส่งผลให้หมู่บ้านได้รับรางวัลอันเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจจากหลายหน่วยงานเช่นรางวัลชุมชนต้นแบบด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและรางวัลการบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่นของกรมการพัฒนาชุมชนที่กล่าวมานั้นล้วนแล้วแต่เกิดจากผลของศีล5ที่คนในชุมชนบ้านศรีบุญยืนหมู่ที่10ได้น้อมนำมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตแทบทั้งสิ้นบ้านศรีบุญยืนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักเบญจศีลเบญจธรรมต่างๆดังนี้กิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีลข้อที่1เว้นจากการทำลายชีวิตบ้านศรีบุญยืนได้ดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับการรักษาศีลข้อที่1กล่าวคือให้มีความปลอดภัยด้านชีวิตความเป็นอยู่ไม่มีการเบียดเบียนต่อชีวิตโดยมีการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและภาคีเครือข่ายการส่งเสริมการรักษาศีลข้อที่1และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้านได้แก่กิจกรรมสวดมนต์ทำวัดเพื่อส่งเสริมการลดปัญหาอาชญากรรมในหมู่บ้านจัดโครงการพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงรายและโครงการชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและสตรีนอกจากนั้นมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีลข้อที่2เว้นจากการทำลายทรัพย์สินที่คำนึงถึงความปลอดภัยในทรัพย์สินเป็นสำคัญมีการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและภาคีเครือข่ายการส่งเสริมการรักษาศีลข้อที่2แต่งตั้งชุดคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านมีการกำหนดกฎระเบียบข้อบังคับของหมู่บ้านและการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสของหมู่บ้านนอกจากนั้นมีการจัดโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสัมมาอาชีพตามหลักเบญจธรรมโดยบ้านศรีบุญยืนหมู่ที่10ได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตของหมู่บ้านโดยมีหลักเบญจธรรมคือการประกอบสัมมาอาชีพมาเป็นหลักพื้นฐานในการส่งเสริมให้คนในหมู่บ้านมีอาชีพที่มั่นคงได้แก่การส่งเสริมให้มีการปลูกผักสวนครัวการจัดตั้งกลุ่มผลิตและจำหน่ายอาหารและผักสดกลุ่มผักปลอดสารอาหารปลอดภัยกลุ่มสัมมาอาชีพผลิตภัณฑ์ไข่เค็มกลุ่มสัมมาอาชีพผลิตภัณฑ์ข้าวแตนศรีบุญยืนเป็นต้นนอกจากนั้นยังมีการตั้งกองทุนการเงินสวัสดิการช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้านเพื่อสร้างความมั่นคงของชีวิตและรายได้ครัวเรือนด้วยกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีลข้อที่3เว้นจากการประพฤติผิดในกามบ้านศรีบุญยืนหมู่ที่10ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรักษาศีลข้อที่3จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและภาคีเครือข่ายการส่งเสริมการรักษาศีลข้อที่3มีการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักและความเข้มแข็งภายในครอบครัวเช่นโครงการครอบครัวอบอุ่นกิจกรรมครอบครัวต้นแบบรักษาศีล5มีศีลมีธรรมมีความสุขโครงการวันกตัญญูวันครอบครัววันแห่งความรักความอบอุ่น
ในทุกช่วงเทศกาลปีใหม่เมืองนอกจากนั้นมีการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวและจัดกิจกรรมเฮือนสีสุขกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีลข้อที่4เว้นจากการอันเป็นวจีทุจริตบ้านศรีบุญยืนหมู่ที่10ได้ดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับการรักษาศีลข้อที่4โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและภาคีเครือข่ายการส่งเสริมการรักษาศีลข้อที่4มีหน้าที่ในการส่งเสริมรักษามารยาทการพูดในชุมชนและการใช้สื่อที่เหมาะสมจัดกิจกรรมกล่าวปฏิญาณตนเป็นคนดีของสังคมการรักษาสัจจะบ้านศรีบุญยืนมีการจัดกิจกรรมอันเป็นการส่งเสริมความสามัคคีด้วยวจีสุจริตเช่นกิจกรรมส่งเสริมการรักษามารยาทในการพูดในที่ชุมชนและการใช้สื่อที่เหมาะสมโดยยึดแนวคิดที่ว่าพูดจาดีถ้อยทีถ้อยอาศัยนอกจากนั้นมีการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนนักศึกษาให้เห็นคุณค่าและตระหนักรู้ในผลของการใช้วาจาที่สุภาพในการสื่อสารกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีลข้อที่5เว้นจากการใช้สิ่งเสพติดของมึนเมาบ้านศรีมุนยืนหมู่ที่10ตระหนักรู้และทราบเป็นอย่างดีว่าสิ่งเสพติดทั้งหลายเป็นสิ่งสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาน้อยใหญ่นานับประการภายในชุมชนตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับหมู่บ้านเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวนั้นหมู่บ้านจึงได้นำกรอบของศีลข้อที่5มาปรับให้เกิดผลเป็นรูปธรรมผ่านกระบวนการโครงการและกิจกรรมต่างๆโดยได้มีการดำเนินการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและภาคีเครือข่ายการส่งเสริมการรักษาศีลข้อที่5ตลอดจนได้ดำเนินจัดกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้เกิดการลดละเลิกสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวงมีการจัดกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษางานศพงานบุญปลอดเหล้าส่งเสริมให้มีการงดเหล้าในงานบุญงานกุศลจัดโครงการลานกีฬาต้านยาเสพติดจัดกิจกรรมรณรงค์และต่อต้านยาเสพติดเพื่อสร้างความตระหนักรู้ผลร้ายของการใช้สารเสพติดให้แก่สมาชิกภายในหมู่บ้านการรักษาศีล5ของประชาชนในหมู่บ้านศรีบุญยืนหมู่ที่10ที่กล่าวมานั้นเป็นหลักการสำคัญที่คนในชุมชนได้น้อมมาเป็นหลักพื้นฐานของการดำรงชีวิตเป็นหลักพื้นฐานในการพัฒนาด้านความประพฤติให้ดีขึ้นและในขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาทางด้านจิตใจให้สูงขึ้นโดยอาศัยหลักแห่งไตรสิกขากล่าวคือมีศีลเป็นพื้นฐานจากนั้นให้ทำการฝึกสมาธิเพื่อความสงบและพัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์การพัฒนาจิตใจและการพัฒนาทางด้านปัญญานี้บ้านศรีบุญยืนมีการส่งเสริมและจัดโครงการสำหรับการฝึกปฏิบัติธรรมทำสมาธิภาวนาอยู่เป็นประจำอย่างต่อเนื่องทั้งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญของชาติโดยมีสถานที่ในการปฏิบัติธรรมได้แก่อุโบสถจำนวนหนึ่งหลังซึ่งสามารถรองรับจำนวนผู้เข้ารับการปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิเจริญภาวนาจำนวน 100 ถึง 150 คนและมีศาลาปฏิบัติธรรมจำนวนหนึ่งหลังซึ่งสามารถรองรับจำนวนผู้เข้ารับการปฏิบัติธรรมได้จำนวนกว่า150ถึง200คนนอกจากนั้นมีการจัดทำหลักสูตรคอร์สอบรมการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชนซึ่งล้วนแต่เป็นการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีโดยมีพระวิปัสสนาจารย์จากวัดพระธาตุผาเงาอำเภอเชียงแสนซึ่งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงรายแห่งที่1ได้หมุนเวียนสับเปลี่ยนมาช่วยสอนการทำสมาธิภาวนาซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกในหมู่บ้านเป็นอย่างดีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาจิตใจเจริญสมาธิภาวนาเจริญปัญญาตามหลักไตรสิกขาได้จัดกิจกรรมต่างๆดังนี้ 1. การทำวัดสวดมนต์ทั้งทำวัดเช้าทำวัดเย็นเป็นประจำทุกวันธรรมสวนะและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
2การฟังธรรมบรรยายการแสดงพระธรรมเทศนาโดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาหรือบรรยายหลักธรรมเพื่อเป็นข้อคิดและคติในการดำเนินชีวิต3นั่งสมาธิภาวนาโดยมีการจัดกิจกรรมทำสมาธิปฏิบัติภาวนารูปแบบสติปัฏฐาน4และแบบยุบหนอพองหนอโดยมีประชาชนเด็กและเยาวชนภายในหมู่บ้านเป็นกลุ่มเป้าหมาย4กิจกรรมการเดินจงกรมซึ่งจะฝึกสลับกับการนั่งสมาธิภาวนาให้ครบตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้บ้านศรีบุญยืนหมู่ที่10ตำบลศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสนหมู่บ้านเล็กๆอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงรายหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขหมู่บ้านที่เต็มพร้อมของความเข้มแข็งแห่งพลังสามัคคีหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและความงดงามแห่งวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นอัตลักษณ์แสดงถึงวิถีชีวิตอันเรียบง่ายตามแบบเป้าที่บรรพบุรุษได้ก่อสร้างและวางรากฐานไว้หมู่บ้านที่ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาได้สอดแทรกไปในทุกย่างก้าวของการดำเนินชีวิตหมู่บ้านที่ทุกคนได้น้อมเอาหลักการของศีล5มาไว้ใช้เป็นหลักชัยได้โดยธรรมชาติอย่างแท้จริงข้าเจ้าเป็นสาวเหนือเหนือสุดขอบครับได้นำเสนอผลการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบของจังหวัดเชียงรายบ้านศรีบุญยืนเป็นที่เรียบร้อยนะครับในลำดับต่อไปนั้นได้กราบถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกและคณะกรรมการได้สอบถามและแนะนำเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องสืบไปขอกราบนิมนต์ครับสำหรับกิจกรรมที่เราทำกันอยู่นี้เนี่ยเมื่อกี้ลืมบอกให้ญาติโยมไปว่าเราไลฟ์สด2ช่องนะของศีล5หนเหนือจังหวัดลำพูนแล้วก็ศีล5หนเหนือจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยสมัชชาศีล5เนี่ยที่ยืนถ่ายเนี่ยอันนี้ไลฟ์สดนะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายก็ต้องอย่าง่วงเหงาเหงานอนนะเดี๋ยวกล้องจะจี้ไปที่ท่านนะฉะนั้นคณะสงฆ์เราก็ทนนิดนึงเราก็ใช้เวลาอีกไม่นานเดี๋ยวถามอีกสัก2รูป3รูปแต่ญาติโยมก็ให้คำตอบจนคณะกรรมการพอใจเรียกว่าก็จะหมดภารกิจนี้นิมนต์ท่านเลขาหนึ่งสองกับขอถวายความเคารพพระเดชคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5หนเหนือพระเดชพระคุณท่านอาจารย์เจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ดร.รองประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมคณะกรรมการทุกๆรูปนะครับขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชวชิรคณีเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชสิริวัชโรดมเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายธรรมยุทธหลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายทุกรูปนะครับขอเจริญพรท่านพุทธิพงศ์สิริมาศท่านผู้ว่าการจังหวัดเชียงรายท่านคทาสิทธิ์เนืองล่าในอำเภอเชียงแสนท่านเกรียงศักดิ์วันชัยธนวงศ์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายท่านโสไกรใจมั่นผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายแล้วก็ท่านผู้ใหญ่นักระดาครามกลางผู้ใหญ่บ้านบ้านศรีบุญยืนหมู่ที่10ตำบลศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายพร้อมทั้งชมรมผู้ใหญ่บ้านกำนันทุกๆท่านพร้อมทั้งภาคีเครือข่ายทุกช่องทางนะที่ได้มาร่วมกันที่บ้านศรีบุญยืนหมู่ที่10ตำบลศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
ซึ่งวันนี้นั้นทางคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5หนเหนือโดยการนำของพระเดชคุณหลวงพ่อประเทศรัตนนายกประธานคณะกรรมการนั้นก็วันนี้ก็เป็นจังหวัดที่14นะครับจาก16จังหวัดนะซึ่งอีก2จังหวัดเราก็จะเสร็จภารกิจประจำปี2567นะครับฉะนั้นวันที่30 29เมื่อวานนั้นเราไปที่บ้านฟ้าสีทองนะครับตำบลสัตนะครับอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยานะครับวันนี้วันที่30สิงหาคมก็เป็นบ้านสีบุญยืนนะครับหมู่ที่10ตำบลสีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายซึ่งวันนี้นะครับตั้งแต่ภาคเช้านะครับโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายพร้อมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายนะครับก็ได้นำคณะกรรมการของเรานะครับได้ทำกิจกรรมนะครับตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็โดยเฉพาะเข้ามาในพื้นที่ในอำเภอเชียงแสนนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายกิจกรรมนะครับซึ่งประธานคณะกรรมการต่างๆก็ได้รับทราบนะครับว่าที่อำเภอเชียงแสนของเราก็ได้รับผลกระทบนะครับจากอุทกภัยเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ได้รับความเมตตานะครับจากทั้งบ้านเมืองนะครับทั้งรัฐบาลบ้านเมืองทั้งคณะสงฆ์ต่างๆนะครับก็โดยเฉพาะนั้นก็ได้รับพระเมตตานะครับจากพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับในการมอบสิ่งของแก่พี่น้องพระสงฆ์ที่ก่อนประชาพระสงฆ์ที่ก่อนชาวไทยของเรานะครับที่เชียงรายนี้นะครับฉะนั้นวันนี้นะครับคณะกรรมการเราก็หลวงพ่อประธานบอกว่าวันนี้แบบสบายๆนะครับแต่ก็ต้องขออนุญาตกับหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบว่าเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันนะเพราะว่าการตรวจเยี่ยมโครงการของบ้านรักษาศีล5ทั้ง16จังหวัดนั้นนะเราก็ใช้เกณฑ์เดียวกันซึ่งโดยเฉพาะก็มีกรอบการประเมินอยู่4หมวดนะครับซึ่งหมวดที่1นั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลขั้นพื้นฐานของหมู่บ้านว่ามีโครงการกิจกรรมที่หมู่บ้านดำเนินการอะไรบ้างนะครับแล้วก็รางวัลเกียรติยศเกียรติคุณนะครับที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆนะครับแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยติดเตียงการตั้งครรภ์ก่อนวัยผู้สูงอายุคนพิการในหมู่บ้านอะไรนี่ครับนี่เป็นเบื้องต้นนะครับนี่ก็10คะแนนนะครับหมวดที่1ส่วนหมวดที่2นี่สำคัญหน่อยนะครับเพราะตั้ง50คะแนนนะครับชื่อโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5นะครับแน่นอน10ข้อที่1 10คะแนนจนถึงข้อที่5 10คะแนนก็เป็น50คะแนน5ข้อก็50คะแนนว่ามีการตั้งคณะกรรมการมีการดำเนินกิจกรรมอย่างไรบ้างมีโครงการอะไรมารองรับในสิ่งแต่ละข้อแต่ละข้อนะครับ50คะแนนนะครับแล้วก็หมวดที่3นะครับหมวดที่3นี่ก็เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมนะครับปฏิบัติธรรมนี่ก็ในการส่งเสริมนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลเข้าพรรษานะครับซึ่งก็อย่างที่ทางผู้ใหญ่แล้วก็ทางวีดิทัศน์ได้รายงานว่ามีการปฏิบัติธรรมแล้วก็มีพระวิปัสสนาจารย์จากวัดพระธาตุผาเงานะครับมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องแนวสติปัฏฐาน4นะครับเป็นระยะนะครับแล้วนี้20คะแนนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสุดท้ายนี้เป็นการประเมินติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่นะครับซึ่งก็จะเกี่ยวกับภาคีเครือข่ายนะครับซึ่งวันนี้มีทั้งท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอท่านผอ.พุทธทั้งวัฒนธรรมนะองค์การอบจ.บ้างผู้กำกับสถานีตำรวจเชียงแสนนะครับพัฒนาการจังหวัดเชียงรายพร้อมทั้งชมรมผู้ใหญ่บ้านกำนันสมัชชาศีล5นะครับแล้วก็ท้องถิ่นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับสิ่งก็ถือว่าสุดยอดนะครับที่ได้มีการเชื่อมภาคีเครือข่ายในการที่อยากจะให้หมู่บ้านต่างๆเนี่ยได้เป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ด้วยนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงรายหลวงพ่อก็เป็นคณะกรรมการหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็โดยเฉพาะที่อำเภอเชียงแสนนะครับฉะนั้นก็อยากจะขออนุญาตผู้ใหญ่สักนิดหนึ่งว่าอยากจะขออนุญาตนอกจากที่เราจะดูด้านข้อมูลด้านเอกสารต่างๆซึ่งโดยเฉพาะที่คณะกรรมการเราดูมือถืออะไรต่างๆหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบก็อยากเข้าใจผิดนะว่าพระเราไม่มีมารยาทความจริงพระเรากำลังให้ดูข้อมูลปีนี้งดเว้นจากการทำรูปเล่มเราส่ง AI เข้าไปในส่วนระบบกลางนะก็อัปเดตข้อมูลตลอดฉะนั้นเราก็จะดูมือถืออะไรต่างๆหมู่บ้านคณะสถาญาติโยมอาจจะไม่เข้าใจเอ๊ะพระไม่มีมารยาทเขาประชุมกันก็เล่นแต่มือถืออยู่นั่นแหละแต่ไม่ใช่ตรงนี้คณะกรรมการเราให้คะแนนนะคะแนนข้อมูลนี้ไม่ตอนนี้เราลงมาดูว่าตรงปกที่เสนอไหมที่เราเสนอเข้าไปนะวันนี้เรามาดูอีกทีว่าตรงไหม
ฉะนั้นก็อยากจะให้ขออนุญาตให้คณะกรรมการเราได้สัก 2-3 รูปได้สอบถามตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรนะครับฉะนั้นเราจะไปที่รูปแรกเลยนะครับวันนี้ไปที่ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระวิมลมุนีด็อกเตอร์นะครับหลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ของเราได้สอบถามครับการที่หมดครับท่านอาจารย์เจ้าคุณครับมีไมค์ไหมครับให้เวลา5นาทีนะครับห้ามเกิน พร้อมแล้วก็การที่บนนะครับผมครับกับถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกหลวงพ่อองค์ประธานขับเคลื่อนศีล5ห้องเหนือพร้อมด้วยคณะกรรมการที่เคารพทุกรูปขอกราบถวายความเคารพคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่นำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชวชิรคณีท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชสิริวชิโรดมท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่คณะธรรมยุทธที่เคารพทุกรูปขอเจริญพรท่านศรัทธาสาธุชนอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นเป็นประธานท่านพุทธิพงศ์สิริมาศจริงๆแล้วก็วันนี้มาประกาศยกย่องเชิดชูประกาศเกียรติคุณของวัดสี่บุญยืนบ้านสี่บุญยืนที่กับบ้านวัดอันเดียวกันถ้าท่านผู้ว่าอยู่เผอิญว่าท่านผู้ว่านี่ก็คุ้นเคยก็เป็นอำเภอในอำเภออมก๋อย2ปีแล้วก็เป็นปลัดจังหวัดเชียงใหม่เจอกันแทบทุกงานแล้วท่านก็ไปที่จังหวัดกระบี่เนาะช่วงนึงที่ตามข่าวสารนะครับครม.ไปประชุมครม.สัญจรที่กระบี่แล้วก็ช่วงนี้ก็มีโรคดราม่าของท่านเพื่อกำลังใจท่านก็อยากจะให้ท่านว่าจากวันวานที่ภาคเพียรสุวรรณเกษียณที่ภาคภูมิแหมเดือนไปเนาะกำลังใจท่านก็คุ้นเคยคุ้นชินสุดยอดผู้นำเหมือนกันสุดยอดธรรมะคือความสามัคคีสุดยอดความดีคือความเสียสละท่านทั้งหลายครูบาอาจารย์มาหมดทางคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่คุ้นเคยเจ้าอำเภอทุกอำเภอพาหนุ่มเมียน้อยมามดสถาสาธุชนปออุ้ยมาอุ้ยเป็นอุบาสกอุบาสิกาจันนำยอดเยี่ยมมากเชียงไฮนี่เหนือสุดยอดแดนสยามเชียงใหม่นี่สูงสุดยอดแดนสยามทั้งสูงส่งสูงล้ำสูงสุดสูงส่งก็คือสภาพภูมิอากาศภูเขาสูงยอดเยี่ยมเทียมเมฆกันนะสูงล้ำคนมีศีลมีธรรมฟังแม่หลวงตามบ้านห้องกับห้องผู้ใหญ่บ้านนะเนาะต้องคิดใหม่บนห้องแม่หลวงมาปูนบนห้องแม่หลวงครบถ้วนมีกรรมการชัดเจนมีกระบวนการขับเคลื่อนชัดเจนมีการประเมินผลชัดเจนแล้วก็จะถามเนื้อกับมีอยู่ในฮันมุนอะไปดูหมู่บ้านก็คนไม่ศีลไม่ธรรมอยู่อย่างพอเพียงพึ่งพาเพิ่มขึ้นพอเพียงแต่แต่บ้านห้องอะจะอยู่มีความสุขบ้านอยู่เห็นเป็นยิ้มแย้มแจ่มใสก็มีความสุขพึ่งพาตนเองพึ่งพาคนอื่นเนาะในสังคมเพิ่มขึ้นก็ยกระดับขึ้นคนมีศีลมีธรรมมันใจสูงพี่น้องคนมีฮิริโอตตัปปะตะกี้ชอบในคำกล่าวรายงานคนต้องไม่ทะเลาะเบาะแว้งใช้ปิยะวาจาวจีสุจริตมีพอการพูดจะดีถ้อยทีถ้อยอาศัยโอ้เหมาะเหลือเกินถ้าฟังคนอุ้มวันนี่มันมีความสุขอ่ะมีพลังในการต่อสู้ชีวิตแต่นั้นยังกล่าวว่ามีความดีอยู่กับตัวไม่ต้องกลัวเวรภัยมีความดีอยู่ในใจเวียนไผ่ไม่ต้องกลัวกระบวนการชัดเจนครบ5ข้อแต่ไปไหนนี่ก็ผมอาตมาภาคก็แค่ถามคนมีศีลมีธรรมนี่เป็นมีฮิริโอตตัปปะเนาะไม่เบียดเบียนไม่บีทาไม่ละเมิดกติกาไม่พูดหมายปนห้องว่าไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจเร็วไม่พูดปดไม่หมดสติกรรมการหมู่บ้านทําบ้านศรีบุญยืนชื่อก็ดีเป็นมานั่งแปะจื่อหลวงพ่อจังหวัดจิระอินโทภาคเนี่ยเจริญรุ่งเรืองด้วยความจริงความดีความงามอย่างยั่งยืนน่าจะตั้งชื่อว่าจิระปุญโยภาคแต่น่าจะซ้ำที่อื่นไปอินโทนี่น่าจะเป็นฉายากว่านะประมาณนี้นะทำไมฉายาครูบาอาจารย์ก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ก็จะถามอันอื่นดีหมดละหมู่บ้านครอบครัวแม่หลวงชัดเจนกายบ้านละที่นี่กายไปพอบ้านแม่หลวงมาละเปิดบริหารจัดการบ้านก็สะอาดสะอ้านหน้าบ้านหน้ามองแ
ในกระบวนการหมู่บ้านศีล5มีกรรมการชัดเจนทั้ง5ข้อนั้นปรากฏว่ามีในแบบรายงานในศีลข้อที่5ปี62 64 65 66ข้ออื่นบ่มีสักคดีเลยแต่ว่ามีในข้อ5นี่ปี64มีคดียาเสพติดอยู่7คดีไปอ่านดูข้างในก็บอกว่าเอ๊ะบ่ใจคนบรรเทามามาจากคดีมาจากสพ.เชียงรายน่าจะเป็นสพ.เมืองเชียงรายดังนั้นก็จะขอคำรับรองว่าเปิ่นทำดีแล้วต้องมีคนคอนเฟิร์มอ่ะเนาะเป็นเซอร์ติฟิเคทขอคำรับรองจากท่านผู้กำกับว่าบ้านนี้เปิ่นคนมีศีลมีธรรมนี่เปิ่นบ่ทำผิดศีลธรรมกับกฎหมายของบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขบ่ทะเลาะวิวาทบ่ลักวิ่งชิงปล้นบ่มีคดีอยู่เย็นเป็นสุขอ่ะดังเพลงที่นำเสนอเมื่อกี้ศีลมีศีลสุขล้ำมีธรรมสุขใจหนึ่งก็ขอให้ท่านผู้กำกับยืนยันประเด็นนี้ประเด็นเดียวขอเจริญพรประธานครับครับการราชการครับท่านพระเทพรัตนนายกนะครับท่านประธานและพระเถระลูกเถระทุกรูปทุกองค์นะครับก็เอาตั้งแต่ศีลห้าเลยแล้วกันนะครับในส่วนของตำรวจเนี่ยก็จะมีการดำเนินการในเรื่องของคดีอาญา5กลุ่มตอนนี้เหลือ4กลุ่มก็จะล่อมาจากของศีล5เหมือนกันนะครับกลุ่มที่1คือคดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายซึ่งก็คือเรื่องการชีวิตนี่แหละครับกลุ่มที่2ก็เกี่ยวกับคดีทรัพย์ครับกลุ่มที่3ก็คดีทั่วไปคดีพิเศษเช่นคดีทรัพยากรธรรมชาติหรือคดีที่เป็นคดีพิเศษครับคดีกลุ่มที่4ตัวนี้ก็คือคดีเกี่ยวกับคดีรับเป็นผู้เสียหายซึ่งก็หมายถึงคดีเกี่ยวกับสิ่งเสพติดยาเสพติดต่างๆนะฮะซึ่งก็จะล่อมาจากศีล5นี่แหละครับคดี5กลุ่มของตำรวจนี่นะครับตอนแรกผมได้รับเชิญเนี่ยฮะจากในหลวงมาเนี่ยตัวเพื่อมาดูว่าคดีที่เกิดขึ้นในของบ้านศรีบุญยืนเนี่ยนะครับมันมีคดีผมก็นักใจอยู่นะมันได้เป็นไปได้ได้ว่าในระยะเวลา3ปีมาเนี่ยอันนี้คดีที่ท่านครูว่าเด็กกี้นี่คือเป็นคดีปี64ครับผมก็ทักใจว่าเอ๊ะคดีมันต้องมีคดีดิมันให้ผมมีได้เห็นได้ว่ามันต้องมีดิคดีหมู่บ้านเนี่ยผมก็ไปดูในสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นครับมี7คดีเนี่ยปีสุดท้ายคดีสุดท้ายคือปี64ครับซึ่งตั้งแต่6 7คดีเนี่ย6สุดท้าย64ตั้งแต่64มาถึงมื้อเดียวเนี่ยครับนี่ผู้เมืองเนาะได้อยู่นะครับเนาะบ่มีเกิดขึ้นเลยครับคดี5กลุ่มผมก็แปลกใจนะแม่หลวงบอกผมว่านั่นคือผมไปประชุมกรรมจะได้ก็ขอเข้าประชุมในเรื่องหมู่บ้านรักษาศีล5ตัวเนี่ยผมก็นักใจแต่ผมไปดูแล้วจริงๆครับบ่มีเกิดขึ้นตั้งแต่ปี64มาถึงนะฮะคดีเกี่ยวชีวิตร่างกายก็บ่มีคดีเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทกันก็บ่มีครับคดีเสพติดก็บ่มีครับผมมาอยู่นี่ปีที่4ครับผมอยู่เชียงแสนมาเป็นผู้กำกับนี่ปีที่4แล้วครับผมก็ยังว่าผมก็แปลกใจผมก็มานั่งกับลูกน้องว่าแปลกใจอยู่ที่มีคดีเกิดขึ้นเลยหรือว่าแปลกครับแต่เกิดขึ้นจริงๆครับผมคำรับรองได้ยืนยันได้ว่าบ่มีคดีอาญาที่เกิดขึ้นตั้งแต่3ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับครับก็ขอรับรองได้แต่ก่อที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่ท่านท้าวครูว่าตะกี้คือคนที่เป็นคนศรีบุญยืนเนี่ยคดี7คดีเนี่ยเป็นคนศรีบุญยืนคือนายณัฐพงศ์ สมานะครับกลัวจะดื้อยาพี่น้องจะว่าอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ระบบในการบำบัดเรียบร้อยหมดแล้วครับก็ถือว่าไม่ได้เป็นผู้เสพอย่างละก็โดยกองการรูปแบบของคณะกรรมการของหมู่บ้านในการที่ร่วมมือร่วมมือกันนะทั้งเกี่ยวกับเรื่องของตำรวจเข้ามาประสานในการทำงานการออกตรวจนะฮะการเกี่ยวกับการป้องกันการทำให้หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านสีขาวนะฮะในการตำรวจเข้ามาหนึ่งโรงเรียนหนึ่งหมู่บ้านต่างๆนะครับเข้ามาดำเนินการร่วมมือร่วมมือกันกับผู้นำชุมชนครับผมก็ให้คำรับรองได้ครับเพราะว่าผมอยู่นี่4ปีแล้วครับก็ให้คำรับรองตรงนี้ที่ท่านครูได้สอบถามครับขอบคุณครับอนุโมทนาจบคำถามครับสาธุเราไปต่อท่านที่2เลยนะครับไปที่2ไปที่ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระพีทีวชิรคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.นะครับได้สอบถามตามเหตุสมควรการที่หมดครับครับกราบเรียนคณะสงฆ์ที่เคารพอย่างยิ่ง
โดยมีหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกประธานเป็นต้นเป็นประธานคณะสงฆ์เชียงรายหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดทั้งสองรูปครับเป็นต้นเป็นประธานท่านหัวหน้าส่วนราชการญาติโยมทั้งหมดทั้งสิ้นโดยมีท่านนายอำเภอเป็นต้นเป็นประธานอาตมาดูตั้งแต่ต้นเนาะในปี2475ปีที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองทางการเมืองพอดี102ปีแล้วในปี2465เนี่ยไม่มีชื่อหมู่บ้านนะแต่ว่าสามารถแยกเป็นวัดน้อยกับวัดหลวงได้แต่ว่าไปเจอก้อนอิฐโบราณเก่าแล้วก็มีสลักชื่อว่าสรีบุญยืนเจยได้จึงได้ชื่อว่าสีบุญยืนก็ประวัติชัดเจนดีนะเป็นการร้อยเรียงที่น่าสนใจน่าจะทำเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าตื่นตาตื่นใจพอดีเอ้ยมีก้อนอิฐเนาะ ยกมาไม่ได้ครับแล้วมีประชากรอยู่630หลังคาอยู่169เฉลี่ยแล้วก็คือหลังคาละ 3.7 คนต่อครอบครัวเนาะครอบครัวอันนี้ก็ชัดเจนแล้วก็วิถีทั้งอาหารแต่งกายภาษาภาษาย่องเนาะภาษาย่องนี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรทีนี้มาดูหน้าที่3หน้าที่3เนี่ยผู้ป่วยติดเตียงก็ลดลงทุกปีจาก8เหลือ5จาก5เหลือ2แล้วก็คนพิการจาก15เหลือ10เนาะแล้วผู้สูงอายุนี่เคยอยู่คนเดียว1คนปี65 66ไม่มีถ้าเราจะเดานะสงสัยผู้สูงอายุเริ่มมีคู่ละไม่โดดเดี่ยวใช่ไหมอีกอันหนึ่งก็คือชมนะขอชมว่ามีคณะกรรมการทุกชุดในคณะกรรมการศีล5แล้วก็ไม่ซ้ำกันไปแต่ละจังหวัดมาเนี่ยคณะกรรมการศีลข้อ1 2 3 4 5นี่ซ้ำกันแต่ว่าในหมู่บ้านเนี้ยไม่ซ้ำกันเลยแต่ละชุดนี้ขอชื่นชมเลยแล้วที่น่าสนใจก็คือกิจกรรมสวดมนต์ทำวัดเย็นในช่วงพรรษาหน้าที่4เนี่ยแล้วก็กลุ่มเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาสังคมหน้าที่2เนี่ยมีคนร่วมน้อยหน่อยจากประชากร600กว่าเนี่ยเหลือ70เพราะฉะนั้นคนเราต้องการให้เป็นหมู่บ้านรักษาศีล5เนี่ยคนน่าจะเยอะนะผลปรากฏว่า100คนเข้ามาร่วมกิจกรรมแค่11คนนะก็คือ 11% นั่นเองอันนี้ก็น้อยไปนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าเราเป็นตัวอย่างไม่หลวงต้องเอาให้เยอะหน่อยเนาะเอา 50% ขึ้นนะฮะต่อไปหน้าที่7เนี่ยเป็นโครงการสร้างความปองดองสามัญฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านศีล5มีผู้เข้าร่วมอยู่160รายแสดงว่า 25% ก็คือ1ใน4แค่นั้นเองไม่เกิน50นะแล้วก็บ้านเรานี้ก็เป็นต้นแบบแล้วก็ยังไงก็ให้มันอัพ 50% ขึ้นเนาะอันนี้1ใน4ก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันแล้วส่วนหน้าที่10นี่ชื่อโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนมีนักเรียนเข้ามาร่วมก็น่าจะเยอะเนาะก็153นี่ก็ไม่มีประเด็นอะไรแล้วก็หน้าที่11นี่เปิดคอร์สสอนการปฏิบัติธรรมคอร์สแต่ละครั้งมี500คนต่อปีละ5ครั้งแสดงว่าครั้งละ100คนใช่ไหมเข้ามาก็ใช้ได้นะใช้ได้ก็500คนเพราะนั้นมาดูข้อหน้าสุดท้ายนี่เป็นปัญหาอุปสรรคปัญหาอุปสรรคเนี่ย
หมู่บ้านปรับวิธีการให้ทันสมัยกับยุคสมัยซึ่งเป็นจุดเด่นของการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ของชุมชนแห่งนี้เนาะทีเนี้ยคำว่าปรับวิธีการให้ทันสมัยเราขอเพิ่มเติมหน่อยว่าท่านทำอย่างไรเพื่อที่จะอาจจะเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นอันนี้ขอถามแม่หลวงดีกว่าเนาะจะได้คำตอบกราบนมัสการพระเดชพระคุณนะคะขอตอบคำถามในประเด็นแรกก่อนที่ว่าประชากรที่เข้าร่วมน้อยมีไม่ถึง 25% เพราะว่าการขับเคลื่อนครั้งแรกอะค่ะด้วยในส่วนงบประมาณของส่วนภาคต่างๆที่จะมาสนับสนุนนะคะจะถูกบังคับในส่วนของงบประมาณด้วยกับภาคีเครือข่ายที่เราทำร่วมกันนะคะบ้านศรีบุญยืนเองขับเคลื่อนเริ่มต้นเราใช้ความร่วมไม้ร่วมมือบางโครงการขับเคลื่อนช่วงหน้างานนะคะเหมือนช่วงนี้เขาปลูกนาดำข้าวหรือเป็นช่วงเกษตรอะไรเงี้ยค่ะก็จะใช้ความแบบเต็มอกเต็มใจของชาวบ้านก็จะมีบางห่วงที่มีประชากรน้อยที่เข้าร่วมแต่ถ้าทุกโครงการอยู่ในห่วงที่ไม่ได้อยู่ในเกษตรกรรมหรือถ้าเขาไม่ได้ไปทำงานนอกพื้นที่ก็จะมีประชากรเยอะหรือผู้เข้าร่วมเยอะค่ะแล้วก็ในส่วนของคำถามที่ว่าเราใช้ช่วงมันจะมีช่วงของปีที่มันมีโควิดอะค่ะทางท่านเจ้าอาวาสอะค่ะมีการสวดมนต์แบบผ่านออนไลน์เรามีกลุ่ม LINE แอปพลิเคชันของหมู่บ้านมีสวดมนต์ออนไลน์อะค่ะเป็นเหมือนเข้ากลุ่มเพื่อสวดมนต์หรือปฏิบัติธรรมวัดเย็นนะคะเพราะในช่วงของที่เป็นโควิดอะค่ะก็จะไม่สามารถเข้ามารวมกลุ่มกันได้เลยเนี่ยค่ะตอนนำเรียนค่ะสาธุแต่อย่าถึงกับใส่บาตรออนไลน์นะไม่ได้ฉันนะครับ สาธุครับที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเนาะว่าอาจจะเป็นต้นแบบในเรื่องของยุคนิวนอร์มอลส่วนอีกปัญหาและอุปสรรคประชาชนบางกลุ่มยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการประชาชนบางกลุ่มยังไม่เห็นประโยชน์ที่จะได้รับเพราะนั้นเมื่อเราเห็นข้อมูลอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะมีแนวทางอย่างไรที่จะให้สังคมไปต่อแล้วก็ยั่งยืนสมกับเป็นต้นแบบเพราะนั้นต้องถามท่านนายอำเภอว่าแนวทางเนี้ยท่านนายอำเภออาจจะเป็นผู้วางนโยบายเนาะแล้วชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออบต.เนี่ยจะมาซัพพอร์ตในเรื่องของนโยบายนี้ของท่านนายอำเภออย่างไรให้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เป็นไปอย่างยั่งยืนและเป็นแบบอย่างของชุมชนขอเจริญครับกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกประธานคณะขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล5และคณะกรรมการกับเคลื่อนทุกลูกกราบนมัสการพระเดชคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายท่านรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอและพระเถระทุกลูกกับผมนายคทาสิทธิ์เนื่องล่านายอำเภอเชียงแสนวันนี้นะครับได้ร่วมกับหน่วยงานในระดับอำเภอระดับจังหวัดบูรณาการร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายและคณะสงฆ์ของอำเภอเชียงแสนนะครับซึ่งผมมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอเชียงแสนเนี่ยเกือบ3ปีละนะครับแล้วผมมาดูประวัติศาสตร์ของเชียงแสนเนี่ยเป็นเมืองหลวงของพระพุทธศาสนานะครับและปัจจุบันนี้ก็เป็นเมืองหลวงของพุทธศาสนาของจังหวัดเชียงรายซึ่งท่านเจ้าคุณนะครับท่านอยู่ที่เชียงแสนนะครับก็เลยน้อมนำเอาหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติให้สอดคล้องกับคำขวัญของอำเภอเชียงแสนนะครับซึ่งเป็นถิ่นอมตะพระเชียงแสนแดนสามเหลี่ยมเยี่ยมน้ำโขงจันลงศิลปะวัฒนธรรมนะครับอันนี้เป็นคำขวัญที่ชาวอำเภอเชียงแสนยึดถือมาโดยตลอดแล้วภารกิจของกรมการปกครองนะครับจะมีภารกิจในเรื่องโดยเฉพาะอำเภอเนี่ยจะในเรื่องของบำบัดทุกข์บำรุงสุขซึ่งคุมทุกศีลนะครับ
ทั้งหมดเลยเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นทางคณะสงฆ์ทางคารวาสหรือพี่น้องชาวบ้านนะครับก็จะอยู่ในหมวดของการบำบัดทุกข์บำรุงสุขทุกเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นปอำเภอเชียงแสนนี่เราก็ขับเคลื่อนทุกกลุ่มนะครับโดยเฉพาะหมู่บ้านศีล5ของบ้านศรีบุญยืนหมู่ที่10ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อำเภอได้มาขับเคลื่อนหลายโครงการนะครับซึ่งมีรางวัลเยอะมากมายนะครับวันนี้ก็จะรอความเมตตาจากท่านเจ้าคุณนะครับท่านพระเทพรัตนนายกแล้วก็คณะนะครับที่จะพิจารณานะครับในเรื่องของหมู่บ้านศีล5ต้นแบบคนเหนือนะครับก็ในเรื่องของการดำเนินการนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับของอำเภอเชียงแสนเนี่ยนะครับก็ผมขออนุญาตสนับสนุนข้อมูลนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปตอบคำถามของท่านเจ้าคุณนะครับซึ่งของอำเภอเชียงแสนเนี่ยได้มาขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล5ที่หมู่ที่10เนี่ยนะครับจะแยกเป็นข้อๆนะครับตามศีล นะครับตามศีลข้อที่1 นะครับก็ได้มีการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพชุดชลบหมู่บ้านนะครับซึ่งเป็นชุดที่รักษาความสงบการดูแลเรื่องความปลอดภัยเรื่องยาเสพติดด้วยนะครับอันนี้ก็สร้างให้เป็นคนดีมีความรักความเมตตานะครับศีลข้อที่2 นะครับก็มีการส่งเสริมคนในหมู่บ้านรู้จักแบ่งปันเอื้อเฟื้อนะครับช่วยเหลือนะครับมีอาชีพมีคุณภาพที่ดีนะครับน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้นะครับศีลข้อที่3นะครับกิจกรรมที่ส่งเสริมครอบครัวและปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เยาวชนนะครับอันนี้จะทำกิจกรรมเฮือนศรีสุขและโครงการอบรมคุณธรรมให้กับเด็กนักเรียนนะครับอันนี้ก็ศีลข้อที่4นะครับจัดกิจกรรมส่งเสริมให้หมู่บ้านมีความรักความปองดองยึดหลักประชาธิปไตยเทิดทูนพระมหากษัตริย์นะครับอย่างเช่นโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนะครับอันนี้จะยึดหลักบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนส่วนราชการร่วมกันบูรณาการนะครับส่วนศีลข้อที่5เนี่ยจะมีการส่งเสริมหมู่บ้านปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดนะครับอันนี้อย่างที่ท่านผู้กับได้รายงานมานะครับในเรื่องของหมู่บ้านต่างๆนะครับที่เราได้ดำเนินการเพราะนั้นในเรื่องของที่จะทำอย่างไรให้หมู่บ้านเนี่ยดำเนินการนะครับโดยใช้คำสอนของพุทธศาสนาโดยเฉพาะศีล5เนี่ยนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานของศีลสมาธิปัญญานะครับไปถึงอนิจจังทุกขังอนัตตานะครับซึ่งเป็นหลักฐานที่พี่น้องประชาชนจะยึดนะครับโดยเฉพาะหมู่บ้านศรีบุญยืนเนี่ยนะครับเดิมมาจากลำพูนนะครับซึ่งเป็นไทยยองเสร็จแล้วกลุ่มนี้นะครับจะมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเพราะนั้นการขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล5นะครับในระยะต่อไปเนี่ยของหมู่บ้านศรีบุญยืนนี่นะครับก็จะดำเนินการต่อนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากนำเรียนตอบคำถามท่านเจ้าคุณก็คงจะถูกประเด็นมั่งไม่ถูกประเด็นมั่งนะครับส่วนคำสอนคำคมนะครับขออนุญาตฝากคำคมมีหลวงพ่อท่านหนึ่งของอำเภอเชียงแสนเนี่ยฝากผมมานะครับศีล5ข้าฉันแล้วเธอจะรู้สึกนะครับฉันคือฉันหรือคือศีลธรรมคำพระแม้นเธอขาดอะไรก็ขาดได้ถ้าเธอขาดฉันวันใดวันนั้นแหละเธอจะช้ำใจตลอดกาลข้อที่1จะเกิดการข่มเหงขนึงร้ายผู้หญิงผู้ชายจะอวดกล้าเหี้ยมหาญสงครามจะเกิดขึ้นลุกลานโลกจะเล้าลานพานกระเซ็นศีลข้อที่2นักป้นผู้ร้ายจะเกิดคนดีๆจะหนีเตลิดปกเห็นจะติดความชอบช้ำและลำเค็ญโลกจะกลายเป็นกาลยุคลุกเป็นไฟศีลข้อที่3ชายจะมากชู้ผู้หญิงจะสำสอนโลกจะเดือดร้อนแล้วจะอยู่อย่างไรไหวยุคกามเฟื่องจะเคืองขุ่นสักปานใดพวกเธอเห็นไหมข่มขืนแล้วฆ่าสาแก่ใจเพราะไร้ธรรม
ศีลข้อที่4คนจะเริ่มโกหกตอแหลโลกจะย่ำแย่อย่างยิ่งเพราะสิ่งชอบช้ำแล้วใครเล่าจะเป็นผู้รับกรรมหึมกะบ้ากะหำเห็นตำตาศีลข้อที่5ผู้คนจะดื่มเหล้าและสูบฝิ่นกินยาบ้าแล้วนอนดิ้นกลางถนนเป็นคนบ้าเศรษฐกิจสังคมก็เฉยชาเพราะสุรายาบ้าเอ่ยขาดฉันแล้วจะรู้สึกนะครับมีคำคมท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณรูปหนึ่งนะครับของจังหวัดเชียงรายเนี่ยท่านบอกว่าจงมองโลกให้เห็นธรรมจงมองธรรมให้เห็นโลกอยู่คนเดียวให้คิดบวกอยู่กับพรรคพวกให้เมตตาอยู่กับปัญหาให้รีบแก้อยู่กับพ่อแม่ให้กตัญญูอยู่กับผู้รู้ให้ถ่อมตนอยู่กับชุมชนให้สร้างความดีถ้าหากทุกคนนะครับปฏิบัติได้เช่นนี้ความสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นแน่นอนสาธุครับอนุโมทนาครับสาธุสาธุก็อีกอันหนึ่งก็คืออันนี้ไม่ใช่ถามแต่ว่าเป็นข้อเสนอแนะว่าเมื่อกี้ภาคีเครือข่ายเนาะท่านเมหลวงภาคีเครือข่ายเนี่ยจะสังเกตว่ามีแต่ในชุมชนที่จริงเราน่าจะมีต่างชุมชนเขามาดูงานหรือว่ามีการทำ MOU เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับตำบลหรืออำเภออื่นๆที่จะได้เป็นแบบอย่างได้นี่คือข้อที่1ข้อสุดท้ายฝากไว้เลยว่าเชียงแสนเนี่ยเราเป็นลูกหลานของปู่เจ้าเราจบพวกเราเป็นล้วนะเราเป็นไทยวนหลวงพ่อท่านประธานเป็นไทยยองสมัยก่อนเนี่ยปู่เจ้าเราจบถือจอบไต่บันไดลงมาที่พระธาตุดอยตุงคำว่าจอบในยุคสมัยนั้นเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดเลยในยุคโบราณเพราะนั้นในเมื่อต้นกำเนิดของเราแม้จะเป็นตำนานแต่ว่าเป็นตำนานที่ถือนวัตกรรมมาสร้างบ้านแปลงเมืองยุคแรกดังนั้นเราคนล้วนหรือว่าไทยยวนไทยโยนกเนี่ยจงภาคภูมิใจในวัฒนธรรมในบรรพบุรุษและในประวัติศาสตร์ของเราก็ขออนุโมทนาสาธุสาธุครับคณะกรรมการขนมก็เลยสอบถามนะครับเท่าที่จำเป็นนะครับแต่ที่จังหวัดเชียงรายนี่จะแปลกนิดหนึ่งตรงที่มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับวันนี้เห็นผู้เป็นภาคีเครือข่ายอยากจะถามวันนี้ท่านนายกติดภารกิจมอบหมายให้พ่อเกียงศักดิ์วันชัยธนวงศ์รององค์การนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่าอยากจะทราบว่าอย่างโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เงี้ยอย่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรามีส่วนการสนับสนุนอย่างไรบ้างท่านรองนายกตอบถามนิดนึงเพื่อที่จะเป็นข้อมูลให้อบจ.อื่นเขาได้ฟังได้รู้บ้างว่าทำอย่างนี้นะสำหรับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ขอเจริญพรแต่กราบนมัสการท่านประเทศประธานนายกท่านประธานกราบนมัสการพระเถระนุเถระทุกรูปนะครับกราบผมเกรียงศักดิ์วันชัยธนวงศ์นะครับรองนายกการบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายก็กราบตอบข้อถามจากท่านพระครูสมพลปริยัตินะครับว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเองเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดนะครับในจังหวัดเชียงรายเพราะฉะนั้นแล้วบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเราต้องสนับสนุนอย่างชัดเจนกิจกรรมทางพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานของคณะสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญบาลีไม่ว่าจะเป็นโครงการศึกษาโครงการพุทธศาสนาวันอาทิตย์ซึ่งเราสนับสนุนกิจกรรมทางพุทธศาสนาโดยตลอดนะครับสำหรับโครงการศีล5นี่นะครับหมู่บ้านศีล5นะครับวันนี้เราสับสนเรื่องอุปกรณ์นะครับที่มาจัดนำเสนอในวันนี้ในเรื่องของเครื่องเสียงต่างๆนะครับและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายภายใต้การบริหารของท่านนายกอธิตาธรวันชัยธนวงศ์วันนี้ท่านได้มอบหมายให้กระผมเกรียงศักดิ์วันชัยธนวงศ์มาทำหน้าที่นะครับผมซึ่งภารกิจของท่านตอนนี้ยังลงพื้นที่นะครับเนื่องจากว่าปัญหาทุกภัยนะครับของจังหวัดเชียงรายปีนี้รุนแรงมากผมกล้ายืนยันว่ารุนแรงจริงๆเพราะผมเองเนี่ยมาอยู่จังหวัดเชียงรายเมื่อปี2524อำเภอเทิงผมอยู่มา30ปีครับปีนี้หนักที่สุดกับน้ำหนักที่สุดและท่านนายกท่านก็เป็นห่วงนอกจากอำเภอเทิงแล้วโซนตะวัน
ตะวันออกใต้นะครับแล้วก็ไปกลางนะครับทุกอำเภอประสบกับน้ำท่วมเนื่องจากเป็นอำเภอที่อยู่ราบรุ่มแม่น้ำอิ่งของจังหวัดของอำเภอเทิงแม่น้ำอิ่งรับน้ำส่วนใหญ่มาจากกวานพะเยาครับหลวงพ่อครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อกวานพะเยากวานพะเยาส่งลงมานะครับแล้วก็มีลำน้ำสาขาส่งลงมาลำน้ำอิ่งเพราะฉะนั้นอำเภอเทิงจึงรับเต็มๆเลยคราวนี้แล้วเรายังมีน้ำหงาวมีน้ำลาวอีกครับผมแล้วก็ประกอบกับแม่น้ำโขงนะครับมีระดับสูงเพราะฉะนั้นแล้วน้ำที่ไหลลงนะครับจากที่สูงจากคือทางโซนทางเรานี่นะครับลงแม่น้ำโขงยากครับเพราะฉะนั้นน้ำจึงเกิดการแล้วก็ล้นอยู่เป็นเวลาหลายวันนะครับก็กราบเรียนปัญหาของที่ท่านพระครูสุพลตอบถามผมและผมก็ตอบแล้วยืนยันนะครับว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจะถือเอานะครับกิจการทางพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเราจะสนับสนุนนะครับเพียงแต่นะฮะทางนะครับทางคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายนะครับมีบัญชาไปนะครับท่านเจ้าคุณท่านพระเดชพระคุณท่านพระราชคณะบดีกับผมก็มีความคุ้นเคยนะครับก็ได้พบกับท่านตลอดนะครับผมวันนี้ท่านรองเจ้าคณะจังหวัดท่านเจ้าคณะอำเภอนะครับทุกท่านซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดเชียงรายนะครับก็ยืนยันได้นะครับว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนะครับเราไม่ทิ้งแน่นอนเพราะเราให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆในเรื่องของการสนับสนุนกิจการทางพุทธศาสนากราบนมัสการครับผมทูหลังจากที่เราได้ฟังคณะกรรมการนะซึ่งเป็นคนนอกพื้นที่นะแล้วก็มีคนในพื้นที่ได้ตอบคำถามต่างๆนะซึ่งก็เป็นที่น่าพึงพอใจแต่นี่เราอยากจะเห็นพี่น้องลูกหลานจากชาวจังหวัดเชียงรายนะที่ไปเจริญงอกงามในหน้าที่การงานต่างๆอย่างนอกพื้นที่ของเราเนี่ยเมื่อกลับมาบ้างก็เห็นอะไรบ้างนะครับฉะนั้นเราจะไปที่ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระสุธีรัตนบัณฑิตนะครับรองศาสตราจารย์ดร.นะครับคณะกรรมการบริหารการครับได้เมตตาเสริมเติมเต็มกราบนิมนต์ครับขอน้อมถวายความเคารพเดชพระคุณพระเถรานุเถระทุกรูปอันมีพระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายกเป็นต้นเป็นประธานนะครับขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านอันมีนายคณาสิทธิ์เนื่องล่าในอำเภอเชียงแสนเป็นประธานณตอนนี้ขอสรุปสั้นๆเพราะว่าหลายเย็นแล้วคณะกรรมการบริหารกลางโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิรานุวัฒน์หลวงพ่อแย้มวัดและฉิงนะครับเจ้าวนาภาค14ได้มอบหมายให้ก้าวกับผมหรืออาตมาภาพได้มาเยี่ยมเยียนลงพื้นที่ในนามของคณะกรรมการบริหารกลางดูแลภาพรวมทั้งประเทศของโครงการรักษาศีล5ก็ขึ้นเหนือลงใต้ไปภาคกลางขึ้นมาภาคเหนือมาเยี่ยมเยียนนะครับนโยบายของโครงการรักษาศีล5สั้นๆนะครับก็คือว่า1เราอยากมาดูการส่งเสริมการรักษาศีล5ซึ่งท่านแม่หลวงรวมทั้งท่านผู้กับได้อธิบายว่าสติอัจฉริยกรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็เป็นตัวบ่งชี้หนึ่งก็ถือว่าบ้านศรีบุญยืนก็สำเร็จด้วยดีอันที่2มาดูการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาก็เพราะว่าพระเดชพระคุณอาจารย์พระครูจิระอินโพภาคก็ได้นำญาติโยมสาธุชนได้ปฏิบัติกรรมฐานส่งเสริมการพัฒนาจิตใจและปัญญาเป็นอย่างดีแล้วก็ข้อ3มาดูวิถีชีวิตวัฒนธรรมภูมิปัญญาประเพณีซึ่งวันนี้ทั้งหลายส่วนได้แสดงออกถึงความมีภูมิปัญญามีความเป็นสัมมาชีพอะไรต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์อันนี้ก็ในประเด็นดังกล่าวเนี่ยมันเห็นภาพรวมว่าบ้านศรีบุญยืนสามารถทำโครงการรักษาศีล5ได้เป็นอย่างดีสิ่งที่คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมท่านเห็นว่าในภาครัฐเองเนี่ยท่านอำเภอก็รู้แล้วเราก็จะมีโครงการตั้งแต่หมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองหมู่บ้านสีขาวหมู่บ้านสีเขียวหมู่บ้านยั่งยืนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเหล่านี้เป็นต้นถ้าตามนโยบายใหญ่ของคณะสงฆ์ที่กับมหาเถรสมาคมแล้วก็นโยบายของรัฐบาลสิ่งที่อยากจะเห็นต่อเอางี้แล้วกันก็คือความยั่งยืนความยั่งยืนตามเป้าหมายของการพัฒนาที่สหประชาชาติได้กำหนดไว้ก็คือเรื่องของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนคือการที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ในข้างหลังถ้าถามว่าเราจะ
เสนอมุมมองเกี่ยวกับความยั่งยืนก็ต้องมองที่บ้านสีบุญยืนก็มีสีแล้วก็ยั่งยืนต่อนะครับก็คือเราจะไม่ให้17ประเด็นของการพัฒนายั่งยืนที่เป็นเป้าหมายที่จะต้องบรรลุภายในปีอีกไม่กี่ปี2030เนาะก็อีก6ปีข้างหน้าเนี่ยให้บรรลุเป้าหมายถ้ากิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมซึ่งวันนี้ท่านวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายก็มากิจการการดูแลท้องถิ่นท่านรองนายกมากิจการด้านบำบัดทุกข์บำรุงสุขของกระทรวงมหาดไทยมารวมทั้งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาพร้อมเนาะรวมทั้งการพัฒนาชุมชนของเชียงรายก็มาพร้อมเนี่ยอันมีสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดนะเป็นตัวเชื่อมทั้งหลายนะถ้าเราเติบโตไปแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นสิ่งที่งดงามยิ่งขึ้นไปได้เห็นทางอีสานได้เห็นทางใต้ได้เห็นทางเหนือในวันนี้เนี่ยปิกมาบ้านเนาะก็ประทับใจครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับปีนี้ภาพรวมของทุกภูมิภาคในสังคมไทยดีขึ้นครับดีขึ้นหลังจากที่เรามีปัญหาเรื่องอาชญากรรมเนี่ยในช่วงก่อนก็เยอะขึ้นจะมีปัญหาอีกเรื่องหนึ่งก็คือ4ที่เหลือสัก2เรื่องก็คือเรื่องยาเสพติดอันที่2ก็ที่เป็นห่วงกังวลคือเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะครับส่วนสติอื่นๆเนี่ยมีจำนวนที่ลดลงก็ถือว่าต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณองค์ประธานคณะกรรมการโครงการมรักษาศีล5ทุกรูปที่ลงไปประสานทางฝ่ายบ้านเมืองแล้วก็มารวมกันแล้วก็ขับเคลื่อนโครงการก็หวังว่าเราคงได้ต้นแบบจากบ้านสีบุญยืนไปสู่ความยั่งยืนของโครงการแล้วก็การพัฒนาของทุกๆพื้นที่สืบต่อไปก็ไม่มีข้อคอมเมนต์นะจะแต่ถ้าจะถามเนี่ยถามคำถามเดียวว่าไม่ว่าศีล5ก็ดีจิตใจก็ดีภูมิปัญญาวัฒนธรรมก็ดีเนี่ยทนบ้านสีบุญยืนบูรณาการร่วมกันได้อย่างไรครับจะตอบก็ได้หรือไม่ตอบก็ได้ครับแค่นี้ครับพระบุญมีไหมครับมีไม่มีไปตอบไหมไม่มีใครตอบก็จะขอกรณีพิเศษท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอเสริมนิดหนึ่งมีไหมครับมีไหมมีใครได้ๆอ่ะเจริญพรในท่านนายกกราบนมัสการท่านพระเทพรัตนนายกนะครับท่านประธานคณะกรรมการท่านพระเถรานุเถระที่เคารพทุกรูปหัวหน้าส่วนราชการที่เคารพทุกท่านนะครับกับผมนายสามารถจันดาภูลครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูลนะครับกับผมขอเวลาน้อยนิดครับเพราะว่าผมจะไม่พูดไม่ได้ครับนี่คือความภาคภูมิใจของตำบลศรีดอนมูลที่เราได้เกิดหมู่บ้านศีล5ขึ้นในครั้งนี้ครับหมู่บ้านศีล5บ้านศรีบุญยืนครับจริงๆแล้วครับผมจะพูด2ประเด็นคือประเด็นความเชื่อมโยงจากตำบลลงมาหมู่บ้านแล้วก็เชื่อมโยงจากหมู่บ้านไปตำบลครับความเชื่อมโยงจากตำบลมาหมู่บ้านก็คือตำบลศรีดอนมูลของเรามีการปกครองมีการดูแลกันโดยใช้กฎตำบล นะครับกฎตำบล นี้มีการร่างขึ้นมานะครับโดยใช้พระสงฆ์เป็นตัวแกนหลักนะครับในการที่จะนำทั้งท้องถิ่นท้องที่นี้ร่างกฎตำบลขึ้นมากฎตำบลของศรีดอนมูลเราเริ่มตั้งแต่ปี50ครับ2550แล้วหลังจากนั้นเรามีการประชาคมกันเกือบทุกปีว่าเราจะมีการปรับเปลี่ยนกันไหมนะครับกฎมีอยู่6ข้อครับท่านครับข้อแรกนะครับผู้ใดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจะถูกดำเนินคดีจนถูกดำเนินคดีนะครับฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์เงินชาปนกิจสงเคราะห์ในหมู่บ้านนะครับการช่วยเหลืออื่นจากชุมชนจะไม่ให้เลยนี่คือข้อแรกนะครับกฎตำบลศรีดอนมูลกฎข้อที่2ไม่จัดเลี้ยงสุราบุหรี่และเล่นการพนันในงานศพหากถูกดำเนินคดีตามกฎหมายพระสงฆ์จะไม่รับกิจนิมนต์ทำพิธีทางศาสนาผู้นำชุมชนจะไม่เข้าร่วมตรงนี้นะครับเป็นพระเอกของกฎตำบลครับทำให้ตำบลศรีดอนมูลไม่มีการเล่นการพนันในงานศพนะครับและไม่เลี้ยงสุรานะครับในอดีตที่ผ่านมามีการเลี้ยงสุราในงานศพมีการเล่นการพนันในงานศพแต่ตำบลศรีบุญยืนจะไม่มีถ้ามีปุ๊บพระสงฆ์คืนนั้นจะไม่มาสวดนะครับผู้นำชุมชนจะไม่เข้าร่วมนะครับข้อที่3นะครับกรณีมีการทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกันเราก็มีกฎตำรวจว่าเราจะมีการปรับผู้ก่อเหตุ 3,000 บาทนะครับแล้วผู้ที่คู่กรณีทะเลาะวิวาทก็ 2,000 บาทนะครับตรงนี้เรามีการประชาคมกันทุกปีกฎข้อที่4ครับถ้าเกิดการยิงปืนในที่สาธารณะโดยที่มีเหตุอันควรเราจะปรับนัดละ 3,000 บาทนี่ใช้กันทั้ง13หมู่บ้านของตำบลศรีดอนมูลนะครับกฎข้อที่5ห้ามจับสัตว์น้ำโดยการช็อตปลาหรือว่าเบื่อปลานะครับถ้าเกิดโดนจับขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะมีการปรับนะครับ 5,000 บาทนะครับ
ทุก 5,000 บาทแล้วก็จะมีรางวัลนำจับให้กับผู้ชี้บ่อแสด้วยนะครับแล้วข้อที่6ครับหากหมู่บ้านใดนะครับไม่ประพฤติปฏิบัติตามกฎตำบลที่เรามีองค์การบริหารส่วนตำบลเราจะตัดงบประมาณในการดูแลชุมชนนะครับตรงนี้เป็นกฎตำบลที่13หมู่บ้านตำบลสีดอนมูลเราเนี่ยทำร่วมกันมาตลอดและบ้านสีบุญยืนนี่เองก็ผมพูดตรงๆนะครับว่าการเข้ามาสู่หมู่บ้านศีล5นี่อาจจะเข้ามาโดยไม่รู้ตัวเพราะการยึดกฎตำบลและทำเป็นระเบียบแบบแผนอย่างดีจงการมาเป็นวันนี้นะครับนี่คือความเชื่อมโยงของตำบลลงมาสู่หมู่บ้านความเชื่อมโยงจากหมู่บ้านไปสู่ตำบลอีกประเด็นหนึ่งที่ผมมีความภาคภูมิใจก็คือท่านพระครูจิรอินทโภาสนะครับท่านมีความเมตตาอยู่แล้วในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสนะครับประกอบกับท่านประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลศรีนมูลเป็นคนบ้านศรีบุญยืนนะครับก็ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียงผู้ด้อยโอกาสนะครับตรงนี้นะครับได้ที่ผ่านมานะครับชมรมผู้สูงอายุได้ดูแลผู้สูงอายุทั้งตำบลล่าสุดมีการหารือกันว่าทางชมรมผู้สูงอายุกับท่านพระครูนะครับบอกว่าเราจะทำในรูปตำบลยังไงดีนะครับหารือกันจนเกิดมาเป็นโครงการสีดอนมูลไม่ทิ้งกันนะครับโดยระดมจากกลุ่มคณะกรรมการที่คุยเห็นชอบเห็นพ้องต้องการก่อนระดมเงินได้ 4,000 กว่าบาทล่าสุดนะครับมีการระดมทุนนะครับจัดงานปล่อยปลาวันที่12สิงหาที่บางมาถือว่าจุดนี้เริ่มต้นจากสีมยืนเข้ามาสู่ตำบลครับส่วนเริ่มต้นจากตำบลมาสีมยืนนั้นตรงนั้นเป็นภาพรวมนะครับตรงนี้นะครับผมจึงขอเวลาน้อยนิดมากับเรียนในที่ประชุมวันนี้ว่าผมไม่นำเรียนไปได้เพราะว่านี่คือไฮไลท์นี่คือความเป็นสีมยืนนี่ความสุขของคนสีดอนมูลครับแล้วประเด็นสุดท้ายครับวันนี้นะครับหน้าวัดจะมีการจัดงานเรียกว่างานเฮือนสีสุขครับเฮือนก็คือบ้านสีก็สีดอนมูลครับสุขคือความสุขของคนสีดอนมูลงานนี้จะมีประจำทุกปีครับปีนี้ที่ยกมาที่นี่เพราะว่าเรามีบ้านหมู่บ้านสิงห์ยืนหมู่บ้านสิงห์ห้าอยู่แล้วจึงเอาเฮือนสีสุขมาจัดข้างหน้านะครับก็จะมีการออกบูธต่างๆนะครับโชว์ความเป็นของสีดอนมูลสินค้าวัฒนธรรมต่างๆมาโชว์นี้นะครับเนาะก็ขอกราบเพิ่มเติมนะครับในการให้ข้อมูลเพียงนี้ครับขอบพระคุณครับสาธุกับท่านนายกเพราะว่าโครงการหัวรักษาสินค้าของเราจะมีช่องทีวีออนไลน์ทำมาเป็นทีวีออนไลน์เดี๋ยวเราเมื่อกี้ติดต่อผู้ใหญ่ไว้แล้วว่าเราจะเชิญไปออกรายการหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบนะทาง Facebook ทาง YouTube อะไรทั่วโลกหมดเลยทีนี้นะเดี๋ยวจะติดต่อมานะฉะนั้นก็วันนี้ได้คณะทั้งกรรมการทุกท่านนะได้ช่วยเสริมเติมเต็มนะทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นการสอบถามข้อมูลหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบวันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับฉะนั้นก็ขอเจริญพรทางพิธีกรได้ดำเนินการตามกำหนดการต่อไปขอเจริญพรครับนมัสการขอพระคุณในคณะกรรมการทุกรูปรวมถึงท่านพระครูโสพลปริยัตินะครับได้ดำเนินการในช่วงของการสอบถามข้อมูลนะครับเจ้าหน้าที่ช่วยดำเนียงเข้านะครับอีกสักครู่หนึ่งในลำดับขั้นตอนต่อไปจะขออนุญาตได้รับความเมตตาในพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกประธานคณะกรรมการนั้นได้มอบเกียรติบัตินะครับให้กับหน่วยงานองค์กรผู้ให้การสนับสนุนนะครับรวมถึงได้มอบเกียรติบัตรให้กับบุคคลต้นแบบหมู่บ้านรักษาศีล5อ๋อครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญถ้าอย่างนั้นขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายอำเภอพร้อมด้วยท่านหัวหน้าส่วนได้ประเคนเครื่องไทยธรรมถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อเลยนะครับตลอดจนคณะกรรมการทุกรูปได้ขออนุญาตท่านนายอำเภอพร้อมทั้งท่านหัวหน้าส่วนท่านซึ่งมีท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายท่านวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายนะครับท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเชียงแสนท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนะครับได้ขอเมื่อรับพระนะครับเป็นของที่ลึกแล้วได้ยกเครื่องไทยธรรมขึ้นประเคนนะครับในแถวที่2ด้วยนะครับแถวที่2ด้วยนะครับขออนุญาตนะครับครับนายศรีภัยคงรอดนะครับครับของที่ระลึกจากหลวงพ่อนะครับเมื่อครับซึ่งครับอ๋อครับครับครับ
คุณศรีภัยคงรอดนะครับเข้าด้านตรงกลางนะครับรับของที่ระลึกนี่คือคณะศรัทธาผู้อุปถัมภ์ใหญ่ของวัดศรีบุญยืนนะครับในการเตรียมความพร้อมต่างๆในการรับคณะกรรมการในโอกาสครั้งนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์กับคุณศรีภัยคงรอดนะครับนี่คือคนอุปถัมภ์วัดศรีบุญยืนนะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับครับเดี๋ยวจะขออีกสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อพระเดชพระคุณองค์ประธานได้มอบพระเป็นระลึกเป็นที่ระลึกแล้วนะครับจะได้ขอเมตตาได้มอบนะครับมอบเกียรติบัตรนะครับเกียรติบัตรสำหรับหน่วยงานองค์กรผู้ให้การสนับสนุนนะครับและได้รับเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบตลอดจนปราชุมชนด้วยนะครับขออนุญาตทางศูนย์ราชการต่างๆนะครับชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายนะครับขอสิ้นสุดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอกราบในความเมตตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับหน่วยงานองค์กรผู้การสนับสนุนนะครับการกับเคลื่อนงานหมู่บ้านรักษาศีล5ทั้งในระดับจังหวัดระดับอำเภอมีหลายหน่วยนะครับหลายหน่วยงานหลายองค์กรด้วยกันซึ่งจะได้ขอความเมตตาในพระเดชพระคุณท่านองค์ประธานได้เมตตามอบนะครับเกียรติบัตรครับโอกาสนี้ขอได้รับความเมตตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้มอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานองค์กรผู้ให้การสนับสนุนการกับเคลื่อนงานหมู่บ้านรักษาศีล5นะครับของบ้านศรีบุญยืนอำเภอเชียงแสนดังนี้นะครับกราบนิมนต์พระครูพิสารธรรมาธรเจ้าคณะอำเภอเชียงแสนขอเมตตาเข้าตรงกลางนี้นะครับตรงกลางครับซึ่งเป็นอ๋อครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเมตตานั่งครับที่เก้าอี้นะครับด้านหน้าเพราะนั้นขออนุญาตนะครับกราบนิมนต์รูปแรกซึ่งเข้ารับเกียรติบัตรพระครูพิสารธรรมาธรเจ้าคณะอำเภอเชียงแสนกราบนิมนต์พระครูจิระอินโทภาสได้เข้ารับเกียรติบัตรนะครับในนามของรองเจ้าคณะอำเภอเชียงแสนเจ้าวัดวัดศรีบุญยืนกราบนิมนต์พระครูประสิทธิ์สุตตธรรมเจ้าคณะตำบลศรีดอนมูลนะครับเจ้าคณะตำบลศรีดอนมูลได้เข้ารับเกียรติบัตรในนามของคณะสงฆ์ผู้ให้การสนับสนุนเรียนเชิญท่านในอำเภอเชียงแสนในคทาสิทธิ์เนื่องล่านายอำเภอเชียงแสนหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนะครับอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายโดยท่านวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายนายพิสันจันทร์ศิลป์นะครับครับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายขออนุญาตเรียนเชิญนายโสไกลใจมั่นซึ่งเป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนการกับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5จังหวัดเชียงรายนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูลเรียนเชิญนายสามารถจันทาภูลท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูลครับลำดับถัดไปท่านกำนันตำบลศรีดอนมูลเรียนเชิญนายเสกสรรกองศรีและในส่วนของผู้สนับสนุนนะครับสำคัญอย่างยิ่งผู้ใหญ่บ้านหมู่10บ้านศรีบุญยืนนางนัทประดาคล้ามกลางนะครับได้เข้ารับเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนโครงการด้วยและมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบหมู่บ้านรักษาศีล5นะครับนายเสน่ห์มั่งมูลบุคคลต้นแบบศีลข้อที่1นะครับนายธีรพลเตมีศักดิ์บุคคลต้นแบบรักษาศีลข้อที่2นายบุญส่งเตมีศักดิ์บุคคลต้นแบบรักษาศีลข้อที่3นายดวงศรีน้อยหมอบุคคลต้นแบบรักษาศีลข้อที่4และนายอุดรสิทธกุลสุทธกุลนะครับบุคคลต้นแบบรักษาศีลข้อที่5และมอบเกียรติบัตรให้แก่ปราชญ์ชุมชนจำนวน5คนนะครับได้แก่นางวรรณภาจันโจกปราชญ์ชุมชนด้านเกษตรพอเพียงนายอุดรสุทธกุลปราชญ์ชุมชนด้านสมุนไพรไทยนางอรพินดีมาลาประธานกลุ่มอสมบ้านศรีบุญยืนนางนงวัยตือยศประธานกลุ่มแม่บ้านบ้านศรีบุญยืนและนายพิเดชจารีนะครับประธานชลบบ้านศรีบุญยืนนะครับครับซึ่งได้เข้ารับเกียรติบัตรจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อองค์ประธานเป็นหน่วยงานและผู้ให้การสนับสนุนตลอดจนบุคคลต้นแบบการรักษาศีลในแต่ละข้อและผู้
ปราชญ์ชุมชนนะครับและในโอกาสเดียวกันนี้นะครับขอได้กราบนิมนต์นะครับพระธรรมจาริกนะครับใน2อาสมนะครับได้เข้ารับพระพุทธรูปพระแก้วมรกตนะครับแห่งละ1องค์พร้อมทั้งปัจจัยทุนสนับสนุนจำนวนแห่งละ 13,000 บาทจากพระเดชพระคุณด้วยนะครับสำหรับจังหวัดเชียงรายมีอาสมพระธรรมจาริกจำนวน2แห่งด้วยกันคืออาสมพระธรรมจาริกบ้านยางคำนุกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับขออนุญาตได้กราบนิมนต์ตัวแทนด้วยนะครับและอาสมพระธรรมจาริกบ้านธรรมจาริกอำเภอแม่จันนะครับได้เข้ารับนะครับพระพุทธรูปและทุนปัจจัยสนับสนุนซึ่งได้รับความเมตตาในพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิวัชรพรครับครูบาขาวแห่งวัดพระนอนขอนตานจังหวัดเชียงใหม่ให้การสนับสนุนครั้งนี้นะครับและในโอกาสเดียวกันนั้นได้กราบนิมนต์พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิรคุณรองศาสตราจารย์ดร.นะครับเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมวิสุทธิมรรคจังหวัดพะเยาอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยานะครับได้รับทุนสนับสนุนจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อในโอกาสครั้งนี้ด้วยนะครับนั่นคือในช่วงของสุดท้ายนะครับช่วงท้ายๆได้รับความเมตตาในพระเดชพระคุณได้มอบเกียรติบัตรได้มอบพระพุทธรูปให้กับอาสมพระธรรมจาริกทั้งสองแห่งของจังหวัดเชียงรายและได้มอบนะครับทุนปัจจัยสำหรับสำนักปฏิบัติธรรมวิสุทธิมรรคอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาซึ่งมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิรคุณเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมนะครับขอกราบนิมนต์ทุกรูปนะครับได้ยังไม่เสร็จสิ้นนะครับในลำดับช่วงสุดท้ายนะครับจะได้กราบนิมนต์ในพระเดชพระคุณหลวงพ่อองค์ประธานนั้นได้กล่าวสรุปและกล่าวปิดครับขอทุกท่านได้เตรียมพร้อมนะครับในโอกาสนี้จะได้กราบนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อองค์ประธานหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกได้นำกล่าวคำลาพระรัตนตรัยนะครับถือว่าเสร็จพิธีแล้วนะเราก็จะไหว้พระแล้วก็เลิกลากันเดี๋ยวกลัวน้ำท่วมเกิดดังว่าพร้อมกันเลยเนอะนะมันได้คือปอนเป็นอย่างละนะเป็นเต็มใจตามละค่ำแล้วเนอะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิครับเรียบร้อยขอลาเลยเนอะคือกรรมเรียบร้อยนะครับทุกประการ